ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาจะได้ไหว้พระเราจะได้ฟังธรรมในช่วงเช้าของเช้าในวันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องของอุโบสถนะโดยท่านอาจารย์มหาสมบูรณ์ฉันนโกจะได้นำธรรมะหมวดนี้มากล่าวให้ฟังก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาศีลที่เราจะรักษาได้สูงสุดก็คือศีลอุโบสถนั่นแหละโยมจึงต้องรู้ไงถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องศีลเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรักษาศีลได้เหมือนคนไม่รู้จักโคก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงโคแล้วก็สามารถจะรักษาฝูงโคได้นะก็เหมือนกันงั้นเราก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศีลเราจึงจะรักษาแบบถูกต้องรักษาแบบปัญญาไม่ใช่รักษาแบบทำตามๆกันมาต่อไปก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ได้กล่าวธรรมในช่วงเช้าจนไปถึงเวลาประมาณ10นาฬิกาก็ขอกราบนิมนต์ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปนะครับเชิญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมเยอะเหมือนกันนะ50น่าจะถึงนะโยมเนาะ50มาไกลด้วยนะเนี่ยมาจากอุบลก็มีนะใครมาจากต่างจังหวัดบ้างโยมโอ้เยอะเลยต่างอำเภอก็มีนะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหมู่บ้านนี่ไหมต่างหมู่บ้านต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดแต่ว่าเราไม่ได้ต่างศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอาตมาก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญหรือการทำงานที่ไม่มีโทษการทำงานที่ไม่มีโทษเนี่ยเป็นมงคลไหมโยมเป็นนะเป็นมงคลอย่างหนึ่งในมงคล38ประการที่โยมฟังพระสวดอะอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคลมุตตมังการงานที่ไม่เป็นที่ไม่มีโทษเป็นมงคลอันสูงสุดและการงานอะไรที่ไม่มีโทษท่านก็บอกว่ากรรมมีการสมาทานอุโบสถการทำความขนขวายการปลูกสร้างละเมาะไม้ในอารามและการสร้างสะพานเป็นต้นชื่อว่าการงานอันไม่มีโทษถ้าหากว่าโยมรักษาอุโบสถชื่อว่าโยมได้ทำการงานอันไม่มีโทษแล้วก็มีความเป็นอุดมมงคลเกิดขึ้นถ้าหากว่าโยมมีการขนขวายในการทำกิจการงานอันเป็นบุญกุศลช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นโยมก็เชื่อว่ามีการงานที่ไม่มีโทษถ้าเกิดว่าไปปลูกต้นไม้นี่วัดสว่างโพชัยเนี่ยก็มีต้นไม้เยอะญาติโยมก็มาปลูกต้นไม้ทำให้พื้นที่ในวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นอารามที่ร่มเย็นนี่ก็มีบุญมากมีเทวดาไปถามนะโยมนะเกี่ยวกับการทำอย่างไรถึงจะมีบุญตลอดทั้งวันทั้งคืนหนึ่งในนั้นที่พระองค์ตรัสตอบเทวดาก็คือปลูกต้นไม้ทำไมมีบุญตลอดทั้งวันทั้งคืนมีบุญตลอดทั้งวันทั้งคืนในฐานะที่ระลึกถึงโอ้มีคนไปใช้สอยช่วงไหนก็ปีติก็เกิดช่วงนั้นนี่เขาไปใช้สอยต้นไม้ร่มไม้ที่เราได้ปลูกไว้ทำไว้การสร้างสะพานเป็นต้นก็เหมือนกันชื่อว่าเป็นการงานไม่มีโทษหรือผู้ใหญ่ลีกลับไปจะสร้างสะพานข้ามท่าเสียวไปวัดดอนตัดไห้น่าจะหมดหลายล้านนั่นนะอันนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่มีโทษที่ท่านอาจารย์ได้ให้อาตมามากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังก็จะพูดถึงเรื่องของอุโบสถอยู่อุโบสถนิยมคุ้นเคยนะอุโบสถรักษาศีลอุโบสถอุโบสถมีกี่วันอะไรมีกี่วันมีกี่ประเภทอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าพระอาจารย์ท่านจะปลูกต้นโพโยมรู้ไหมโยมต้นโพที่จะปลูกมาจากไหนมาจากอินเดียใครนำมาทีนี้เนี่ยโยมยังไม่รู้จักที่มาของต้นโพต้นนี้นะต้นโพต้นนี้มีที่มาโยมมีพระรูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระอาจารย์ไครศรีขันติพะโลพระอาจารย์ไครศรีเนี่ยเป็นเพื่อนกับอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อก็เป็นเพื่อนกับอาตมาก็เลยเป็นเพื่อนกันเพื่อนสาธมิกมีโอกาสได้ไปอินเดียโยมไปอินเดียไปอยู่ที่พุทธคยาต
อนประทักษิณเนี่ยถ้าหาว่าใครก็ตามเคยไปที่ประเทศอินเดียในสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยจะมีชาวพุทธเนี่ยแน่นหนามากโยมแต่ละคนแต่ละคนที่ไปเนี่ยคนไทยเราก็จะไหว้แบบไทยคนต่างประเทศก็ไหว้แบบคนต่างประเทศบางทีไหว้แบบกราบไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเออเขาจริงจังมากใช่ใช่ก็คืออย่างเราอิติปิโสภควาประทักษิณไปนะของเขาก็กราบลุกขึ้นยืนแล้วก็กราบไปเออถ้าเกิดว่ามารอบนี้เขาเราประทักษิณไปหลายรอบแล้วเขายังไม่จบรอบเลยเขากราบไปแบบนั้นโยมมีศรัทธามากถ้าว่าโดยเรื่องของศรัทธาอาตมาไปในที่นั้นก็ไปบูชาสักการะก็มีการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะถ้าหากว่าจะมีโอกาสได้บูชาพระศรีมหาโพธิ์ในสถานที่ที่เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยขอให้ใบโพธิ์เนี่ยตกลงมาใส่ในมือเวลานั่งสมาธิอ่ะไม่ตกเลยโยมไม่ตกนี่แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ประทักษิณสวดอิติปิโสภควาตกมาทั้งกิ่งทั้งใบทั้งลูกโยมตกมาเลยแล้วอยู่บนหลังเท้าอาตมาคิดว่าถ้าเป็นของเราเราคงจะได้ตอนนี้กำลังประทักษิณอยู่ไม่อยากจะหยุดเก็บมาอีกรอบในหายเงียบหายไปแล้วเพราะว่าเป็นที่ต้องการของชาวพุทธให้ระลึกนึกถึงคุณของพระองค์โดยอาศัยพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละแต่พระอาจารย์ไครศรีเนี่ยท่านก็ไปนั่งสมาธิในที่นั่นซึ่งพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านอีกทีหนึ่งพระอาจารย์ใหญ่วัดหาดใหญ่สีตารามก็มีความประสงค์ที่จะได้บูชาสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์นิยมแต่จะมีการอธิษฐานจะไม่ได้ไปเก็บตามโคนนะแต่ตอนที่ท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้แต่ว่าพระอาจารย์ไครศรีก็อธิษฐานและเม็ดโพโยมเม็ดโพนี่ก็ล่นใส่มือของท่านล่นใส่มือเลยท่านก็นำมาไม่ได้เพาะเองโยมไปที่วัดเขาสนามชัยแล้วก็ให้กับพระอาจารย์อมรชัยกับพระอาจารย์ต่อเนี่ยทำการเพาะพอเพาะแล้วเนี่ยก็งอกมาประมาณ30 ต้นโยมต้นหนึ่งนี่แต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยตายต้นแรกน่าจะได้ไปปลูกที่อำเภอเริงนกทาต้นนี้คือเป็นอีกต้นหนึ่งโยมนะต้นโพต้นนี้เนี่ยได้มาจากอินเดียโดยการอธิษฐานและทำการเพาะปลูกโดยอาจารย์อมรชัยอาจารย์ต่อที่เราจะปลูกในวันที่27วันพรุ่งนี้เวลาที่เราได้ระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยอาศัยสถานที่หรืออาศัยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เนี่ยต้นโพเนี่ยเรียกว่าบริโภคเจดีย์เป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงใช้สอยในคราวตรัสรู้แต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นต้นที่สืบเชื้อเมล็ดพันธุ์มาจากต้นเดิมต้นเดิมเพราะว่าน่าจะตายไปแล้วแล้วก็มีหน่อขึ้นมาใหม่ฉะนั้นเวลาที่เราได้เจริญกุศลเนี่ยแต่ละครั้งถ้าเราได้ตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงพระองค์น่ะบุญไม่ใช่น้อยโยมเวลาที่ญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระอย่าคิดว่าสวดมนต์ไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระรักขิตะเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพนามว่าปทุมุตตระนับย้อนไปก็แสนกับยาวนานมากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนู้นนะพระเถระรูปนี้เนี่ยตอนแรกเริ่มเดิมทีในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์ในขณะที่ฟังธรรมนะโยมนะเกิดเลื่อมใสแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระญาณของพระองค์ว่าไม่มีอย่างอื่นเสมอเหมือนไม่มีอย่างอื่นเทียบเทียมพระญาณของพระองค์เมื่อได้กล่าวสรรเสริญแบบนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็เลยพยากรณ์ว่าผู้ที่สรรเสริญพระญาณของเราเนี่ยจะไม่ไปทุกขติเลยตลอดแสนกับแกไม่เคยไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยเกิดแต่สุคติพบเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาบุญก็ส่งผลให้เกิดอยู่ในสุคติพบตลอดเวลาตั้งแต่พุทธเจ้าพระองค์นั้นพยากรณ์มาพระเถระอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระอภัยเถระพระอภัยเถระนี่เป็นลูกชายเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าการเกิดมาของพระราชาพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์นี้แปลกโยมแม่เนี่ยไม่ใช่เชื้อสายกษัตริย์
ม่เป็นหญิงโสเภณีเป็นผู้หญิงขายตัวแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ฟังว่าผู้หญิงโสเภณีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างงดงามมากคนเป็นคนสวยอยู่อีกเมืองนึงอยู่กรุงอุจเชนีพระเจ้าพิมพิสารก็มีความประสงค์ที่จะไปหานางไปอยู่กับนางก็เลยให้ปุโรหิตเนี่ยร่ายมนต์บังคับยักษ์นะให้พาไปพอไปอยู่กับนางแล้วก็ให้แหวนวงหนึ่งไว้ถ้าหากว่ามีลูกเป็นลูกชายก็ให้แหวนวงนี้ไปแสดงตัวว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นลูกของเราผ่านไปโยมแกก็ตั้งครรภ์ผู้หญิงขายตัวเนี่ยนะจะตั้งครรภ์ตั้งครรภ์มาก็เลยบอกเรื่องราวคลอดลูกแล้วก็บอกเรื่องราวว่าพ่อของลูกเนี่ยเป็นใครแล้วก็นำตัวไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงเลี้ยงดูอย่างดีกับให้ตั้งชื่อลูกว่าอภัยโยมอภัยกุมารพอโตขึ้นในช่วงที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารคือฆ่าพ่อตายอภัยกุมารก็เกิดสลดใจเข้าไปบวชในศาสนาพอบวชแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ว่าตนเองก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดในสมัยของพระเจ้าพระนามว่ากัสสปะไอ้พระนามว่าปทุมุตระแสนกับโยบวชในศาสนาของพระเจ้าพระองค์นั้นเหมือนกันแต่บวชแล้วเป็นนักเทศชอบเทศชอบแสดงธรรมแต่ก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมนะท่านจะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย4บาทคาถา4คาถาก่อนที่จะแสดงธรรมจะแสดงธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะกล่าวสรรเสริญคุณของพระเจ้าก่อนเมื่อบุญนั้นส่งผลท่านบอกว่าไม่เคยไปปฏิสนธิในอบายภูมิในทุกขติเลยตลอดแสนกับนั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยสวดอิติปิโสภควาเนี่ยโยมสวดไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วใช่ไหมเออสวดต้องไม่รู้ตั้งกี่รอบบุญนี้ก็มีโอกาสจะส่งผลเราบ้างถ้าหากว่าเรายังมั่นคงแม้ว่ายังเป็นปุถุชนยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลศรัทธาอาจจะคลอนแคลนบ้างในบางโอกาสที่มีกิเลสมากลุ่มรุมแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งไม่ควรที่จะละเลยในการเจริญกุศลแล้วก็นึกถึงอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ประสบแต่สิ่งที่โชคดีและในวันพรุ่งนี้โยมอันนี้อาตมาได้ยินโฆษณาจากทางด้านนู้นนะโฆษกอาจารย์กำจัดท่านได้แจ้งไว้ก็เลยมาบอกญาติโยมทางฝั่งนี้เผื่อว่าจะได้เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นำมาจากพุทธคยาโยมนำมาปลูกไว้ยังสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้เราชาวพุทธได้บูชาสักการะเห็นว่าจะแห่รอบจะแห่ไปตามหมู่บ้านเมืองเพ็งด้วยโยมบ้านเมืองเพ็งใหญ่ขนาดไหนโยมใหญ่ไหมโอ้โหน่าจะเป็นชั่วโมงได้นะแต่มาว่านะโอ้โหงานนี้เลยยิ่งใหญ่แน่ไม่ถึงนะนะไม่ถึงอาตมาเคยจัดงานปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดอาตมาอันนี้เล่าสู่กันฟังมีการบูชาโยมมีการปฏิบัติธรรมประมาณสัก6วันไม่ถึง7วันนะตอนแรกกับปฏิบัติธรรมแค่5วันเพราะว่าญาติโยมแถวนั้นเขาจะอยู่กับสวนไม่ค่อยมีเวลาฟังธรรมแต่ในวันสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนมาแห่พระธาตุมีโยมเขาถวายพระธาตุไปก่อนจบงานเนี่ยก็จะแห่พระธาตุไปตามหมู่บ้านเพื่อให้ญาติโยมที่ไม่ได้มาวัดเนี่ยได้บูชาสักการะแต่เข้าไปไม่ค่อยมีคนอยู่หรอกโยมคนมาวัดกันเกือบหมดก็แห่ไปตามหมู่บ้านนอกจากใครเดินไม่ไหวจริงๆเขาก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาสักการะนำของหอมมาบูชาสักการะซึ่งการบูชาพระธาตุนี่มีมาตั้งแต่สมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราพระราชาแต่ละเมืองนี่ก็จะไปเอาพระธาตุมาบูชาที่แว่นแคว้นของตนหนึ่งในนั้นก็มีพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเหมือนกับเป็นคนโหดร้ายนะโยมนะฆ่าพ่อเนี่ยของตนเองแต่ว่าหลังจากที่ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยกลับได้ศรัทธาเลื่อมใสท่านบอกว่าบุคคลที่เป็นปุถุชนที่จะศรัทธาเท่ากับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีเลยโยศรัทธามาก
งั้นเวลาที่มีการบูชาสักการะเนี่ยอัญเชิญพระธาตุมาเนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆโยมประมาณ7ปีมั้งเดินทางแห่มาจากกุสินารามาเมืองราชคฤห์เนี่ยพอมาถึงสถานที่ไหนก็ตามมีดอกไม้ดอกไม้ป่าไม้อะไรสวยๆงามๆโยมหยุดก่อนหยุดขบวนเสด็จพักก่อนบูชาเก็บดอกไม้เก็บอะไรต่างๆในเขตนั้นน่ะหมดป่านี้เอาเดินทางต่อจนกระทั่งพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยไม่ชอบใจเพราะว่าทำอะไรก็ยากจะประกอบเกี่ยวกับการทำงานการทำงานอะไรก็ลำบากก็เลยโวยวายนะเรื่องก็เลยเดือดร้อนไปถึงเทวดาอยู่เพราะว่าพระอรหันต์เห็นว่าถ้าใครมาแสดงลักษณะหรืออาการใดๆก็ตามที่เป็นการกล่าวคำไม่ดีสิ่งไม่ดีต่อพระรัตนตรัยต่อพระผู้มีพระภาคจะมีโทษมากอาศัยความอนุเคราะห์นั้นก็เลยไปบอกเทวดาให้ช่วยช่วยทำเหมือนกับว่าผีเข้าและไปแสดงอาการให้พระเจ้าชาติศัตรูเห็นพระเจ้าชาติศัตรูก็จะมาถามพระก็จะบอกว่าเนี่ยต้องการให้นำพระบรมสารีริกธาตุกลับไปยังเมืองราชคฤห์ไวๆพอไปบอกแค่นั้นโยม7วันถึง7วันก็ถึงเลยที่ทำแบบนั้นก็เพราะว่ากลัวคนมิจฉาทิฏฐิจะไปตกนรกคือไม่มีศรัทธาแล้วก็ไปกล่าวคำพูดที่ไม่เหมาะสมคือคนที่ไม่ชอบศาสนาแล้วมาด่าน่ะเนี่ยมันจะไปอบายเพราะมาด่าเขาแบบนี้อาศัยความอนุเคราะห์นะไม่ได้หมายความว่าเราจะเด่นจะดังไม่ใช่ใครก็ตามที่มาด่าบุคคลที่ไม่ควรด่าว่าเนี่ยโทษก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นตายไปก็จะไปเกิดในอบายก็เลยหาอุบายที่จะช่วยเหลือคนที่ด่าตนเองด่าพระอรหันต์ด่าพระรัตนตรัยนั้นถ้าหากว่าทำแบบนี้เนี่ยก็ชื่อว่ามันมีโทษแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําแต่ที่โยจะฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการงานที่ไม่มีโทษจะพูดถึงเรื่องอุโบสถนะโยมนะแต่ก่อนที่จะพูดถึงอุโบสถว่ามีกี่วันมีวันอะไรบ้างอาตมาก็จะนำเรื่องราวที่ปรากฏในพระสูตรมากล่าวให้โยมทั้งหลายฟังก่อนเผื่อว่าต่อไปเนี่ยเกิดเวลารักษาอุโบสถมีใครมานั่งข้างๆจะได้ไม่ตกใจเทวดาเนี่ยเขาจะส่งคนมาดูนะโยมนะเขาจะมีบันทึกวันพระเล็ก8ค่ำเนี่ยส่งใครมาจดบันทึกถ้าโยมพ่อใหญ่ลีไปวัดจดไว้ใส่บัญชีไว้วัน14ค่ำก็จะส่งลูกมาจดเท้าจตุมหาราชิกานะ15ค่ำเนี่ยลงมาเองแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกอาจจะลงมาหาเราก็ได้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ในปฐมราชสูตรว่าด้วยเท้าโลกบาลตรวจโลกเท้าโลกบาลนี่ก็คือเป็นชื่อของเท้าจตุมหาราชทั้ง4โยมพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในดีถีที่8แห่งปักโยมเข้าใจว่าดีถีที่8แห่งปักนะ8ค่ำนะพวกอัมมาตผู้เป็นบริษัทของมหาราชทั้ง4สำรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือไม่มีคำว่าอุโบสถมีคำว่าปฏิชาคระอุโบสถอยู่ในที่นี้พวกบริษัทพวกอำมาตย์ของมหาราชทั้ง4เนี่ยมาตรวจดูก่อนโยมในโลกมนุษย์ว่ามีใครบ้างที่เกื้อกูลมารดาบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์แล้วก็อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลรักษาอุโบสถประพฤติปฏิชาคระอุโบสถก็จะจดลงในบัญชีไว้ในดีถีที่14แห่งปัก14ค่ำพวกบุตรของมหาราชทั้ง4สำรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือไม่เนี่ยในวัน14ค่ำนะจะมีลูกๆของเท้าจตุมหาราชนะลงมาตรวจเช็คดูสำรวจดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมีใครรักษาอุโบสถบ้างก็จะคงจะมีแต่ชาวพุทธแล้วใช่ไหมโยมนะ
ศาสนาอื่นเขาคงไม่ได้มีการเข้าจำอุโบสถแบบเราในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นมหาราชทั้ง4สำรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่หรือถ้าในหมู่มนุษย์ส่วนน้อยเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายอยู่มหาราชทั้งสี่ก็บอกเหตุนั้นๆแก่พวกเทพดาวดึงส์ผู้นั่งประชุมในสุธรรมสภาว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ส่วนน้อยเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทพดาวดึงส์ก็เสียใจเทวดาชั้นดาวดึงส์ยมไม่ได้มาเองแต่ว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นที่หนึ่งนับจากมนุษย์ไปเนี่ยมาในโลกมนุษย์แล้วก็มาจดรายชื่อถ้าวันนี้มาก็เช็คดูมีกี่คนเนี่ยโอ้บ้านเมืองเพงด้วยขนาดบ้านเมืองเพงก็มาต่างอำเภอก็มีต่างจังหวัดก็มามีแค่นี้เองจดบันทึกไว้นู่นไปบอกเทวดาชั้นดาวดึงส์นะไม่ได้บอกเทวดาชั้นจาตุมนะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์พอรู้ว่ามีคนทำบุญรักษาศีลน้อยเนี่ยเสียใจโยมบ่นเทวดาก็บ่นเป็นเหมือนกันนะบ่นกันว่าหมู่เทพจักเสื่อมหมู่อสูรจักบริบูรณ์แต่ถ้าในมนุษย์ในหมู่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญทั้งหลายมหาราชทั้งสี่ก็บอกเหตุนั้นๆแก่พวกเทพดาวดึงส์ผู้นั่งประชุมกันในสุธรรมสภาว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลเข้าจำอุโบสถทำปฏิชาคระอุโบสถทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทพดาวดึงส์ก็ชื่นชมว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายหมู่เทพจักบริบูรณ์หมู่อสูรจักเสื่อมเนี่ยเทวดาก็ชื่นชมยินดีเวลาที่คนทำบุญอยู่งั้นเวลาที่เราเจริญกุศลก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาวัดนะคําว่าเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเนี่ยก็เป็นอันบอกให้รู้ว่าแม้แต่อยู่ในบ้านนี่แหละใครก็ตามที่เป็นมารดาบิดาของเราก็ดูแลปรนิบัติท่านพระไปบิณฑบาตหรือผ่านไปยังบ้านก็มีความเกื้อกูลต่อท่านนะถวายปัจจัยทายธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์ถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็จบปฐมราชสูตรอยู่นี้ท่านก็จะอธิบายเกี่ยวกับการตรวจดูโลกนะท่านบอกว่าในได้ยินว่าในวัน8ค่ำเนี่ยท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์ยมสั่งนะทรงบัญชาท้าวมหาราชทั้ง4ว่าท่านทั้งหลายก็วันนี้เป็นวัน8ค่ำท่านทั้งหลายจงสำรวจดูมนุษย์โลกแล้วจดเอาชื่อและโคดของมนุษย์ที่ทำบุญมานะบอกเอาไปจดเอาชื่อเอานามสกุลนะของคนที่ทำบุญจดไว้ท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นก็กลับไปบัญชาบริวารของตนว่าไปเถิดท่านทั้งหลายท่านจงสำรวจดูมนุษยโลกเขียนชื่อและโคดของมนุษย์ที่ทำบุญลงในแผ่นทองแล้วนำมาเถิดไม่ได้ลงบัญชีธรรมดานะโยมนะมีแผ่นทองคำมาด้วยแล้วก็จดชื่อไว้นะลงในบัญชีไม่รู้ว่าชื่อของเราไปปรากฏในสวรรค์บ้างหรือยังนะมีเทวดามาจดไปบ้างหรือยังก็ไม่รู้แต่ว่าเทวดาจะจดหรือไม่จดแล้วก็ทำไปเถอะโยมทำไปบ่อยๆให้มันคุ้นชินมันจะได้เป็นอัธยาศัยในการที่จะพ้นไปจากทุกข์ทีนี้ที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำบุญน้อยเนี่ยพระองค์ตรัสเพื่อแสดงอาการการตรวจดูของเทวดาเหล่านั้นจริงอยู่เทวดาทั้งหลายเมื่อตรวจตราอยู่อย่างนี้ชื่อว่าสำรวจดูโลกก็มาตรวจดูโลกว่าเป็นอย่างไรนี้ท่านก็จะอธิบายคำว่าอุโบสถโยมอุโบสถคืออะไร
คำว่าเข้าจำอุโบสถท่านอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายอธิษฐานองค์อุโบสถเดือนละ8ครั้งอุโบสถมีเดือนละ8ครั้งเดือนหนึ่งมีกี่วัน30วันหรือ29วันแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเป็นเดือนขาดหรือเดือนเต็มถ้าเดือนเต็มนี่มี30วันเดือนขาดนี่มีกี่วันมันจะขาดไปวันเดียว29เดือนเต็มคือเดือนไหนโยมเดือนเต็มที่ลงด้วยคมนะโยมขาวเดือนเต็มลงด้วยยนต์นะเอาแบบเดือนเต็มข้างขึ้นข้างแรมเดือนเต็มคือเดือนที่เป็นเดือนอะไรเดือนคู่โยมเดือนคู่นะเดือนยี่หรือเดือนสองนะเดือนยี่เดือนสี่เดือนหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนสิบสองนี่จะมี30วันข้างขึ้นก็ขึ้น15ค่ำข้างแรมก็แรม15ค่ำนะเดือนคู่เนี่ยมี30วันเดือนขี้มี29วันที่ผ่านไปเนี่ยเมื่อวันพระที่ผ่านมาในเดือนอะไรโยมวันพระที่ผ่านไปเนี่ยวันพระเดือน7เดือน7นี่เดือนขี้หรือเดือนคู่งั้นวันอุโบสถวันพระใหญ่ที่ผ่านมาแรมกี่ค่ำ14ค่ำนี่วิธีการนับนะเดือนอ้ายเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11 6เดือนนี้เนี่ยจะมีวันไม่ครบ30จะมี29หายไปวันหนึ่งคือ15ค่ำอันนี้เป็นถ้าเป็นเดือนขี้แรมจะ14ค่ำแต่ข้างขึ้นเนี่ย15ค่ำเท่ากันหมดเดือนขี้เดือนคู่นะโยมจะมีความสำคัญต่อการบวชเป็นพระของพระของโยมด้วยนะโยมบางคนอายุยังไม่ถึง20หรอกแต่สามารถบวชพระได้เพราะเวลาการนับอายุของพระเนี่ยนับตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าแม่รู้ว่าลูกเกิดมาวันไหนเนี่ยบวชตั้งแต่นับอยู่ในท้องเลยนับตั้งแต่ในท้องครบ20บวชได้ฉันอายุไม่ต้องถึง20เป๊ะก็บวชได้เขาจะมีการนับอยู่ในท้องกี่เดือนกี่เดือนนะเพราะว่าใน20ปีเนี่ยโยมใน20ปีเนี่ยจะมีปีอธิกมาสเพิ่มเข้ามาด้วย3ปีจะมีปีอธิกมาสเนี่ยเพิ่มมา1เดือนหมายความว่าบางครั้งอ่ะโยมเคยได้ยินคําว่า82หนมั้ยในวันที่มี82หนแสดงว่าเดือน8เนี่ยเพิ่มมาอีกเดือนนึงในปีไหนก็ตามที่มี8 2หนเดือน8แรกเนี่ยจะเป็นฤดูร้อนจะไม่เข้าพรรษาพระภิกษุจะไม่เข้าจำพรรษาจะจำพรรษาในแรม1ค่ำเดือน8หลังอันนี้เรียกว่าปีอธิกมาสทีนี้ใน1เดือนแบ่งออกเป็นกี่ปัก2ปักคือแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายข้างขึ้นกับฝ่ายข้างแรมเดือน1มีอุโบสถอยู่8วันปากละ4วันแต่ว่าเราจะไม่คุ้นชินแบบนี้เราจะคุ้นชินแค่วัน8ค่ำกับ15ค่ำถ้าวันไหนเป็นวันเดือนขาด14ค่ำก็จะเป็นวันพระแต่อุโบสถที่ท่านประพฤติกันมาโยมมีอยู่4วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันจึงรวมเป็น8วันวันไหนมั่งเดี๋ยวโยมจำนะที่ให้โยมจำเนี่ยเพื่อที่โยมจะได้รักษาโบสถได้เจริญพรที่บอกว่ารักษาโบสถได้คือบางทีวันที่วัน15ค่ำเราไม่ว่างวัน14ค่ำเราไม่ว่างวัน8ค่ำเราไม่ว่างแต่5ค่ำนี่ว่างแบบเนี้ยเราก็สามารถรักษาโบสถในวัน5ค่ำได้ฉะนั้นโยมจำนะว่าวันอุโบสถในศาสนานี้ท่านแสดงไว้ว่ามีเดือนละ8วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วัน5 8 14 15ไม่ใช่บอกไป5 8 14 15ก็ต้องไปเอาไปต่อกัน5 8 1 4 1 5โอ้สงสัย1 5 1ไม่ใช่แบบนี้นะบอกวันอุโบสถนะไม่ใช่บอกใบให้หวยเออ
มีโยมคนหนึ่งแกเป็นโยมขับรถอาตมาก็เวลาพูดบอกอะไรถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยแกชอบตีเป็นหวยเวลาเขาถามหมายเลขโทรศัพท์อะไรพอเริ่มบอกว่า085เอ้าอาจารย์บอกหวยเหรอมันเพิ่งเริ่มจะบอกว่าหมายเลขโทรศัพท์มันมีอะไรบ้างก็จะตีเป็นหวยไปอีกนะฉะนั้นโยมแม่ชีก็จะรู้แล้วว่าอุโบสถมีอยู่8วันต่อเดือน5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำโยมรักษาอุโบสถได้ก็เฉพาะในวันนี้ที่เป็นอุโบสถปกติอุโบสถจะมีวันอุโบสถปกติกับปฏิชาคระอุโบสถจำยากนะโยมเนาะแล้วโยมจะจำไหมเนี่ยจำนะจำยากก็ไม่ต้องไปจงไปจำมันหรอกไม่ได้ถ้าไม่จำเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาอุโบสถมันรักษาไม่ถูกวันเฉพาะวันเท่านั้นถ้าเป็นการรักษาปกติอุโบสถก็คือ5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำข้างขึ้นก็4วันนี้แหละข้างแรมก็4วันนี้แหละไม่ต้องจำอะไรมาก14 15คือจำที่เราเคยรับรู้รับทราบในวันปกติว่า8ค่ำ15ค่ำแล้วก็มาเพิ่มอีก2คือ5กับ14ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยก็14ค่ำ15ค่ำก็เป็นวันอุโบสถนะวันอุโบสถของพระบางคราวก็ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกข์ในวัน15ค่ำบางคราวก็ฟังในวัน14ค่ำแล้วแต่ว่าเป็นวันไหนในวันนั้นที่เป็นวันอุโบสถอันนี้เรียกว่าปกติอุโบสถปกติอุโบสถคือเป็นอุโบสถโดยทั่วๆไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงปฏิชาคระอุโบสถอันนี้เป็นศัพท์พิเศษขึ้นมานะปฏิชาคระอุโบสถปอปลาตอปตากสระอีชอช้างสระอาคอควายรอเรือนะปฏิชาคระแปลว่าตื่นปฏิชาคระเนี่ยตื่นขึ้นมาทำอะไรตื่นในที่นี้ท่านบอกว่าตื่นในฐานะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำบุญเมื่อไรก็ทำบุญเมื่อนั้นชื่อว่าย่อมตื่นถ้าหากว่าโยมทำบุญในวันนั้นๆเรียกว่าตื่นเพราะเป็นผู้ในขนขวายในกิจที่จะพึงทำไม่ใช่ตื่นมาลืมตามาโอ้ยวันนี้ฉันตื่นแล้วปฏิชาคระไม่ใช่นะปฏิชาคระในที่นี้ตื่นในฐานะทำบุญเป็นการทำบุญพิเศษการรักษาปฏิชาคระอุโบสถเนี่ยจะมีวันรับวันส่งโยมเคยไปรับแล้วก็ไปส่งอุโบสถอุโบสถปกติคือ5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำถ้าจะรักษาปฏิชาคระอุโบสถเนี่ยปฏิชาคระเป็นวันที่พิเศษจากวันปกติด้วยอำนาจของการรับและการส่งถ้าโยมจะรักษาศีลอุโบสถในวันขึ้น5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำโยมก็อธิษฐานอุโบสถในวันนั้นการอธิษฐานอุโบสถในวันนั้นๆถ้า5ค่ำขึ้นมาก็อธิษฐานอุโบสถ8ค่ำก็อธิษฐานอุโบสถ14ค่ำก็อธิษฐานอุโบสถ15ค่ำก็อธิษฐานอุโบสถเฉพาะวันการรักษาอุโบสถประเภทนั้นเรียกว่าปกติอุโบสถมีแค่4วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันรวมแล้ว8วันปกติอ๋อปฏิชาคระโยมปอปลาตอปตักสระอิชอช้างสระอาคอควายรอเรือปฏิชาคระอุโบสถก็อุโบสถเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังเห็นว่าเขาเขียนอย่างไรก็แบบนั้นแหละนะอุโบสถเจนพร5ค่ำก็มีโยมพิเศษนะเป็นข้อประพฤติที่พิเศษในสายของเถรวาททำไมเขาจึงเอาวัน5ค่ำโยมว่าคึมอกคึมใจขึ้นมาเอ้าวัน5ค่ำอีกวันนึงหรือยังไงมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวความเป็นมาหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราปรินิพพานเมื่อวันขึ้นกี่ค่ำโยมไม่ได้นะโยมตอบไม่ได้อายนะแต่ไม่เป็นไรเราอายกันเกือบทั้งจังหวัดใช่ไหมต่างจังหวัดก็อายด้วยพระพุทธเจ้าปรินิพพานวันไหนขึ้น
เดือนเดือน6นะโยมจะมามองนี้ว่าจะมาว่าเดือน2ไม่ใช่นะสงสัยอาจารย์จะสงสัยขึ้น15ค่ำเดือน6เอาให้แน่นะงั้นถามใหม่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อวันขึ้นเดือน8เดือน6เดือน6เดือน6นะอันนี้เดือน8เสียงเริ่มแตกแล้วโยมไม่ชี้ว่ายังไงวันวิสาขะตกลงเดือนไหนโยมเดือน2เดือน3เอามาแล้วโยมไม่ชี้ว่ายังไงพุทธเจ้าตรัสรู้วันขึ้นกี่ค่ำเดือน6นะใครที่ตอบว่าพุทธเจ้าตรัสรู้วันขึ้น15ค่ำเดือน8ต้องเปลี่ยนข้อมูลใหม่ต้องเดือน6เดือน3นี่ก็ไม่ใช่เปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวก็พอมาฟังธรรมเสร็จพอกลับออกไปอ้าวไปอบรมสัมมนาฟังธรรมที่วัดสว่างโพชัยถามหน่อยได้ไหมพุทธเจ้าตรัสรู้วันไหนไปกัน3คนคือ15ค่ำเดือน3เดือน6เดือน8ก็พอดีอายเขาเลยใครบรรยายให้ฟังพระรูปนั้นรูปนั้นรูปนั้นไม่ได้นะขึ้น15ค่ำเดือน6ตรัสรู้มันเดียวกันแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันขึ้นกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำโยมแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันอาสาฬหะนะขึ้น15ค่ำเดือน8ขึ้น15ค่ำเดือน8ก็พระองค์จะไปจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันประสูติโยมประสูติวันไหนสิบห้าค่ำเดือน6ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันเดียวกันหมดแปลกมากเลยนะเป็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติก็ขึ้น15ค่ำเดือน6ตรัสรู้ก็ขึ้น15ค่ำเดือน6ปรินิพพานก็ขึ้น15ค่ำเดือน6ตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานออกบวชในช่วงเดือนไหนโยมออกบวชขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่ราหุลกุมารเนี่ยประสูติขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยออกบวชแต่ตรัสรู้ขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ตอนที่ลงมาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานี่วันไหนทีนี้พุทธประวัติวันนี้พุทธประวัติอันนี้เสริมนะอาจารย์ไม่ให้มาบรรยายพุทธประวัติหรอกอันนี้เสริมข้อมูลเบื้องต้นถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหะอยู่ในพระครรภ์มารดานี่10เดือนเต็มขึ้น15ค่ำเดือน8นี่ถือปฏิสนธิขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยเสด็จออกผนวดออกบวชออกผนวดออกบวชเหมือนกันนะโยมนะเหมือนกันราชาศัพท์ก็ผนวดบ้านเราก็บวชนั้นในเวลาที่พระองค์ปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงนั้นมีพระรูปหนึ่งโยมแกรู้สึกไม่ชอบใจพระผู้มีพระภาคไม่ชอบใจตรงไหนตรงที่แกทำดีแล้วเนี่ยถูกตำหนิแกเข้าใจว่าแกทำดีแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับตำหนิแกตำหนิในลักษณะไหนการทำของแกเนี่ยคิดว่าแกคิดว่าทำดีอย่างไรพอแกทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์จะเสด็จหรือว่าจะเดินทางมายังเมืองนี้เนี่ยซึ่งแกอยู่ในที่นั้นพระรูปนี้นะเป็นพระแกชื่อว่าสุภัททะมุทธบรรพชิตพระเถระที่บวชนะตอนแก่นะที่ชื่อว่าสุภัททะพอได้ทราบข่าวว่าจะมีพระเดินทางมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเนี่ยแกก็หาอุบายวิธีการทำบุญมีลูกชายนะก็ให้ลูกชายเนี่ยไปบอกญาติโยม
ไปเอาพวกข้าวสารพวกอะไรมาทำข้าวต้มถวายและแกก็ทำข้าวต้มทำข้าวต้มเพื่อที่จะถวายพระในขณะที่พระองค์มาเนี่ยท่านบอกว่าพระหลวงตารูปนี้เนี่ยตักข้าวต้มจะถวายพระองค์พระองค์ตำหนิเรื่องการหุงต้มว่าไม่ควรแล้วก็มาให้พระภิกษุเนี่ยฉันแกก็เลยผูกใจเก็บแต่แกไม่สึกนะไม่สึกหรอกแต่ผูกใจเก็บไว้ผูกใจเก็บแบบถ้ามีโอกาสเมื่อไรก็ตามก็จะได้ต่อว่าต่อขานกันนะในครั้งที่พระกัสสปะเถระเนี่ยพระมหากัสสปะเถระเดินทางโยมจากเมืองอีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปยังเมืองกุสินาราในระหว่างทางเนี่ยเจอกับมานพท่านหนึ่งจะเป็นพวกปริพาชกถือดอกมณฑารพดอกมณฑารพเนี่ยไม่ได้มีในโลกมนุษย์เป็นดอกไม้จากสวรรค์จะพิเศษตอนที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพระเทระเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าเนี่ยดอกไม้นี่เนี่ยเป็นดอกไม้สวรรค์ไม่ได้มีปรากฏในถิ่นมนุษย์รู้เลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยยังไม่รู้ถ้าเกิดว่าไปถึงสถานที่นั้นแล้วรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจมากจะร้องห่มร้องไห้ถ้าเกิดว่าเจอพระประมาณ500ร้องไห้โยมทำไงใครจะปลอบใครล่ะทีนี้เออถ้าเกิดว่าพระ400รูปมาร้องไห้กันอื้ออึงโยมคงโอ้โหอัศจรรย์เออคงจะแปลกใจตกใจอย่างมากท่านก็เลยห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางปริพาชกนั้นไม่ได้ไปไหว้ปริพาชกนะแต่เป็นการตั้งความเคารพในพระศาสดาและถามว่าเนี่ยท่านได้ทราบข่าวพระศาสดาของเราไหมที่ถามไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ต้องการให้ปริพาชกบอกเพื่อให้เหมือนเตือนสติพระที่มาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็เลยบอกไปโยมบอกว่าพระสมณะโคดมเนี่ยปรินิพพานแล้วใน7วันพอพูดไปแค่นั้นละโยมนะพระภิกษุที่เป็นปุถุชนที่ยังละความยินดีไม่ได้นะท่านบอกว่าร้องไห้ล้มกลิ้งเกลือกเหมือนกับเท้าขาดโยมลองจินตนาการนะโยมยืนขึ้นแบบตรงๆแบบนี้แหละแล้วมีเหมือนมีคนมาตัดขาเราแล้วเราก็ล้มแบบนั้นอะล้มกลิ้งเหมือนเท้าขาดนะร้องห่มร้องไห้แต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะสุพัทธะปริพาชกไอ้สุพัทธะวุฒบรรพชิตเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่าเลยอาวุโสท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยเราพ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะนี้ที่คอยจะเบียนห้ามปรามเราทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้เนี่ยเราปรารถนาที่จะกระทำสิ่งใดเราก็กระทำสิ่งนั้นไม่ปรารถนาที่จะกระทำสิ่งใดเราก็ไม่ต้องกระทำสิ่งนั้นบอกแบบนี้เหมือนดีใจว่าถ้าสำนวนบ้านเราตายก็ดีแล้วต่อไปเราอยากจะทำอะไรก็ทำพระเถระได้ฟังแบบนั้นสลดใจเกิดความทำสังเวชเห็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะต้องแก้ไขแต่ท่านจะไม่ทำอะไรในขณะนั้นเดี๋ยวจะถูกพวกนอกศาสนาบอกว่าเนี่ยพระศาสดาตะปรินิพพานไปไม่เท่าไรหรือตายไม่เท่าไรเนี่ยสาวกทะเลาะกันแล้วแต่ท่านจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้จนกระทั่งมีการจัดงานนะถวายพระเพลิงพระสรีระธาตุนะพระสรีระของพระองค์แล้วนี่แหละมีการมาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะทำการสังคายนาพระธรรมวินัยในพรรษานั้นพออยู่จำพรรษาไปแล้วโยมออกพรรษาทำสังคายนาในวันแรม5ค่ำการทำสังคายนาครั้งแรกแรม5ค่ำจึงมีการประพฤติหรือรักษาโบสถเป็นพิเศษในวันนี้อีกวันหนึ่งคือ5ค่ำแม้ว่าโดยปกติ5ค่ำเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในวันอุโบสถ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำแต่เป็นการระลึกนึกถึงเป็นธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติเหมือนว่าให้วันนี้เนี่ยเป็นวันทำความดีในการรักษาอุโบสถอีกวันหนึ่งเหมือนอย่างเมืองไทยของเรา
วันไหนวันสำคัญสำคัญเกี่ยวกับบุคคลสำคัญวันนั้นเป็นวันหยุดใช่ไหมเมืองไทยอ่ะหยุดราชการสมัยก่อนตอนอาตมาเป็นเด็กน้อยเป็นนักเรียนวันไหนเป็นวันมาฆะวิสาขอาสาหะดีใจโยมไม่ใช่ดีใจที่จะได้ไปวัดนะดีใจที่หยุดเรียนวันนี้ได้ดูการ์ตูนน่ะช่อง7ช่อง9แล้วก็ว่าไปดีใจสมัยก่อนเป็นแบบนั้นวันไหนเป็นวันพระเนี่ยวันพระธรรมดาไม่ค่อยดีใจหรอกแต่ถ้าเป็นวันพระวันมาฆะอาสาหะวิสาขอาสาหะดีใจเพราะวันนั้นหยุดเรียนเด็กน้อยไม่ต้องไปเรียนนี่ก็เหมือนกันในลักษณะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษเป็นวันที่รวบรวมธรรมคำสอนสังคายนาพระไตรปิฎกโยมมาจัดหมวดหมู่เป็นลำดับว่าพระวินัยมีเท่าไรเหตุเกิดขึ้นที่ไหนปรารภเรื่องอะไรบัญญัติเกี่ยวข้องกับใครใครเป็นเหตุต้นเรื่องเนี่ยก็มารวบรวมเป็นหมวดหมู่เรียกว่าวินัยปิฎกแล้วก็สุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกจัดเป็นหมวดหมู่แต่เมื่อก่อนเนี่ยพระไตรปิฎกมีแล้วคำว่าไตรปิฎกมีแล้วแต่ไม่ได้จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้พระองค์ตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไว้ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันคนก็ทรงจำไว้นี่พระสูตรแรกตรัสตรงนี้ภายหลังมาตรัสพระสูตรอาทิตตปริยัญญสูตรภายหลังก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรอาทิตตปริยัญญสูตรไปตามลำดับเนี่ยเป็นส่วนของพระสูตรส่วนวินัยในคราวที่เกิดเรื่องโยมญาติโยมตำหนิก็บัญญัติวินัยไปตามเหตุตามเกิดเรื่องพระตำหนิก็บัญญัติวินัยไปตามเหตุเกิดเรื่องบางทีโยมก็ไปว่าพระที่ว่าพระนี่ก็เพราะว่าเห็นแล้วไม่เลื่อมใสสิกขาบทที่เกี่ยวกับโยมว่าพระนี่เยอะนะโยมนะว่าพระนี่เยอะโยมสมัยก่อนว่าพระแต่เขาว่าพระในสมัยก่อนเนี่ยถ้าฟังดูหนักเขาไม่ได้ด่าแบบหยาบคายแบบเรานะเขาเป็นสำนวนด่าไม่ใช่เชื้อสายสำนักสักยบุตรโอ้โหเจ็บปวดจริงๆเลยนะเขาจะว่าอย่างเงี้ยว่าลักษณะนี้ถ้าเกิดในยุคนี้สมัยนี้ใครไปว่าพระบ้างท่านนะไม่ใช่เชื้อสายสำนักสักยบุตรแบบเนี้ยโอ้โหคงจะฟังงงมันคืออะไรเขาเลยไม่ค่อยใช้สำนวนด่ากันแบบนี้แต่ก็จะใช้สำนวนแปลกๆนะสมัยนี้สรุปแล้วไม่ดีโยมจะด่าพระหรืออะไรก็ตามไม่ดีไม่ว่าพระด่าโยมโยมด่าพระไม่ดีทั้งนั้นทีนี้เนี่ยเมื่อโยมตำหนิติเตียนพระเป็นเหตุให้ความเลื่อมใสคลายไปจากบุคคลที่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็คลายความเลื่อมใสคนที่ยังไม่เลื่อมใสเขาก็ไม่เลื่อมใสพระองค์ก็ตรัสเรียกมาสอบถามแต่ละรูปแต่ละท่านว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงจริงก็จะบอกว่าจริงพระเจ้าค่ะและพระองค์ก็จะตำหนิว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำแล้วก็บัญญัติสิกขาบทพอบัญญัติสิกขาบทไปแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยไม่ใช่ว่าบัญญัติติดต่อกันไปเลยนะปาราชิกสิกขาบทที่1ที่2ที่3ที่4เหมือนอย่างที่เราอ่านในพระไตรปิฎกไม่ใช่แบบนั้นเรื่องไหนเกิดขึ้นก่อนก็บัญญัติเรื่องนั้นก่อนบัญญัติแล้วอยู่ที่เมืองนี้ก็ทรงจำกันไว้แต่ตอนสังคายนาเอามาจัดลำดับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจำง่ายปาราชิกมี4ข้อเอามารวมใกล้กันเลย1 2 3 4สังคานิเศษมี13ข้อเอามารวมกันเลย1 2 3 4 5จนถึง13อนิยตมี2ข้อเอามารวมกันเลยนิสสคิยปาจิตตีมี30ก็มารวมแล้วก็สวดสาธยายสังคายนาเป็นแปลว่ารวบรวมแล้วก็สวดเอามารวมถามพระที่มีการทรงจำจำกันแม่นโยมในสมัยก่อนพระเถระจำแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนมีใครเป็นต้นบัญญัติก็พระอุบาลีก็วิสัชนาเกี่ยวกับพระวินัยจบแล้วก็สวดรวบรวมแล้วก็มาสวดพร้อมกันพระสูตรพระอภิธรรมก็เป็นธุระของพระอนนท์เถระเมื่อสังคายนาเสร็จโยมในวันนั้นนะท่านบอกว่ามีแผ่นดินไหวด้วยท่านก็เลยอาศัยวันนี้แหละ5ค่ำนี้แหละมาเป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งฉะนั้นชาวพุทธตั้งแต่สมัยนั้นมาก็เลยมีการรักษาอุโบสถที่เป็นปกติอุโบสถเดือนละ8วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันนะ5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำทีนี้ปฏิชาคระอุโบสถพิเศษจากวันปกติอุโบสถโยมพิเศษอย่างไรมีวันรับกับวันส่ง
วันรับนี่จะมีการรักษาโบสถเพิ่มมาอีกหนึ่งวันถ้าหากว่าวันโบสถเป็นวันห้าค่ำแทนที่จะอธิษฐานรักษาโบสถในวันห้าค่ำมาอธิษฐานในวันสี่ค่ำรักษาตั้งแต่สี่ค่ำเลยสี่ค่ำมาก็รักษาสมาทานอุโบสถการสมาทานเนี่ยเดี๋ยวจะบอกตอนหลังว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้ไม่รู้จะสมาทานยังไงจำไม่หมดอ่ะ8ข้อมันเยอะเหลือเกินแบบย่อๆได้ไหมมีท่านก็จะบอกเหมือนกันเอาแบบย่อๆเนี่ยสมาทานทั้งวัน4ค่ำวัน5ค่ำต้องสมาทานมั้ยโยมไม่ต้องแล้วเพราะเรารักษาตั้งแต่4ค่ำแล้ว4ค่ำหรือถ้าจะสมาทานอีกเสียหายไหมไม่เสียหายมันกระชับยิ่งไปกว่าเดิมสมาทานอีกก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็อันนี้ก็วันรับนะวันรับนี่4ค่ำวัน5ค่ำนี่เป็นวันปกติก็นับรวมไปด้วยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งวันส่งคือวัน6ค่ำวันส่งนี่เป็นวันที่รักษาโบสถนะไม่ใช่ลาศีลนะโยมนะเขาจะต้องรักษาโบสถรวมทั้งปกติโบสถด้วยนี่3วันปฏิชาคระโบสถเนี่ยด้วยอำนาจแห่งการรับและการส่งฉะนั้นปฏิชาคระโบสถจะมีแค่วันรับกับวันส่งอุโบสถปกติถ้าเกิดว่ามีอยู่3วัน4 5 6ขึ้น4ค่ำขึ้น5ค่ำขึ้น6ค่ำถามโยมว่า4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำเนี่ยวันไหนเป็นวันปกติอุโบสถ5ค่ำนะปกติอุโบสถวัน4ค่ำกับวัน6ค่ำเป็นอุโบสถประเภทไหนปฏิชาคระอุโบสถวัน4ค่ำเป็นวันรับวัน6ค่ำเป็นวันส่งแต่โยมจะต้องมีเวลามากปฏิชาคระโยมยังสะกดอยู่เลยปฏิชาคระอุโบสถและถ้าเกิดว่าโยมจะรักษาปฏิชาคระอุโบสถด้วยอำนาจแห่งการรับและการส่งวันอุโบสถ8ค่ำเนี่ยโยมจะสมาทานรักษาวันไหน7ค่ำนะ7ค่ำนี่สมาทานรักษา8ค่ำเป็นอุโบสถปกติแล้วก็9ค่ำนี่ก็รักษานะในวันส่งฉะนั้นวันส่งเนี่ยไม่ใช่วันลาศีลนะโยมนะเป็นวันรักษาวันรับก็เป็นวันรักษาปกติอุโบสถก็รักษาวันส่งปกติอุโบสถก็รักษาฉะนั้นจึงเป็นการรักษาอุโบสถเนี่ย3วันไม่ได้บังคับว่าต้องประพฤติปฏิบัติทุกครั้งสะดวกเวลาไหนสะดวกช่วงไหนไปช่วงนั้นเพราะถ้าเกิดว่าโยมจะรักษาปฏิชาคระอุโบสถทั้งเดือน4ค่ำไปตั้งแต่4ค่ำเลย4ค่ำรักษา5ค่ำก็รักษาในฐานะอุโบสถปกติ6ค่ำก็รักษาในวันส่งพอ7ค่ำเป็นไงโยมรับของวัน8ค่ำแล้วก็รักษาอีก8ค่ำก็รักษาอีก9ค่ำก็รักษากลับบ้านวันที่10วัน10ค่ำไปอยู่บ้านวันนึง11ค่ำก็อยู่บ้านอีกวันนึง12ค่ำก็อยู่บ้านอีกวันนึง13ค่ำเอามาใหม่มาวัดใหม่รักษาในวัน14ค่ำ14ค่ำมีวันรับ15ค่ำไม่มีวันรับโยมแต่มีวันส่งโยมฟังเข้าใจไหมงงหรือเข้าใจโยมอธิบายหน่อยนะไม่มีกระดานซะด้วยนะเดี๋ยวก็ดูในอากาศแล้วกัน14ค่ำกับ15ค่ำเป็นปกติอุโบสถใช่หรือไม่ใช่นะถ้าหากว่าจะรับอุโบสถ14ค่ำนะจะรับเพื่อที่จะรักษาอุโบสถ14ค่ำเนี่ยจะต้องสมาทานรักษาศีลอุโบสถในวันไหน13นะ13พอ14เนี่ยเป็นปกติอุโบสถพอมา15ถามว่าวัน14ค่ำเนี่ยเป็นวันปฏิชาคระอุโบสถของวันที่ของ15ค่ำไหมไม่เป็นเพราะมันเป็นปกติอุโบสถฉะนั้นท่านจะบอกว่าวัน15ค่ำเนี่ยไม่มีวันรับวัน14ค่ำมีวันรับเพราะ13ค่ำเนี่ยเป็นวันรับของ14ค่ำ14ค่ำเนี่ยไม่มีวันส่งพอวันส่งก็คือ15ค่ำ15ค่ำเนี่ยเป็นวันปกติอุโบสถไม่ใช่วันส่งของ14ค่ำพอมาแรม1ค่ำ
ของเดือนนั้นๆนะเป็นวันส่งอุโบสถของ15ค่ำเนี่ยฉะนั้นโยมก็รักษาอุโบสถได้หลายวันอยู่นะแค่จำวันก็จะสับสนแล้วโยมถ้ามีเวลาก็จะไปทำตารางนะเออตารางมาให้ดูปริยัติบาตรยังไม่รู้เลยว่าโยมทำหรือถูกไม่ถูกนายโยมลองเช้าแปดเช้าแปดค่ำแบบนั้นโยมรักษาปกติอุโบสถใช่ใช่ถ้าโยมไปสมาทานในวันแปดค่ำน่ะวันนั้นน่ะเป็นการรักษาปกติอุโบสถปกติอุโบสถเขาจะมีสองช่วงถ้าใครรักษาปกติอุโบสถนะคือช่วงครึ่งวันแรกกับครึ่งวันหลังครึ่งวันแรกก็คือตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงวันครึ่งวันแรกครึ่งวันหลังตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงก่อนอรุณขึ้นแต่ถ้าหากว่าช่วงใดช่วงหนึ่งในวันนั้นถ้ามันเลยการไปเนี่ยก็เรียกว่าช่วงนั้นเราไม่ได้รักษาแต่ไม่ได้หมายความไปตั้งหน้าตั้งตารอจับเวลาเลยขณะนี้อาทิตย์ขึ้นที่โขงเจียมเมื่อเวลาตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอ้าสมาทานอุโบสถไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไม่เอาขนาดนั้นนะเอาไปโลกตั้งใจรักษาวันนั้นในช่วงนั้นไม่ต้องไปจับกำหนดว่าจะต้องเอาเข็มวินาทีอรุณขึ้นหรืออาทิตย์ขึ้นที่โขงเจียมตอนไหนนะสมาทานเลยโยมตอนสมาทานเนี่ยบางทีก็โยมก็สับสนนะตกลงเราจะสมาทานเองได้ไหมหรือไปสมาทานกับพระเดี๋ยวจะพูดให้ฟังช่วงหลังบางทีไปมามาถ้าวัดนั้นไม่มีพระก็พอดีไม่ต้องรักษาอุโบสถกันพอดีว่าไม่จบอ่ะไอ้แรกๆก็ยังพอได้อยู่นะปานาติปาตะคุ้นอยู่พอช่วงหลังๆอะไรเนาะนัจจะคีตะวาทิตะโอ้ไม่เอาละไม่เอาละจำไม่ได้ทักทีอาตมาเวลาที่ให้ศีลโยมอ่ะถ้าว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เราจะคุ้นเคยเพราะเปลี่ยนแค่ตรงอภรมจรรย์ใช่ไหมข้อ3พอมาข้อ6วิการและโภชนาก็ยังง่ายอยู่พอมาเริ่มมานัจจะคีตะเนี่ยต้องว่าเป็นท่อนแล้วถ้าว่ายาวๆแล้วโยมว่าตามถ้าใครที่คล่องแคล่วเนี่ยก็ว่าได้แต่ถ้าโยมที่ไม่คุ้นเนี่ยงงไปเลยโยมงงเนี่ยเป็นเหตุให้โยมสงสัยอ่ะบางทีกังวลใจว่าเอ๊ะข้อนี้เราจะรักษาได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกังวลในการรักษางั้นเกี่ยวกับเรื่องของวันนะโยมนะก็ได้อยู่2วันก่อนคือปกติอุโบสถกับปฏิชาคระอุโบสถแต่มีอุโบสถอีกประเภทหนึ่งโยมเรียกว่าปาติหาริยะปักขะอุโบสถโอ้ยมันจำยากจำเย็นแท้ยากยิ่งกว่าเดิมนะโยมรู้จักคำว่าปาฏิหาริย์ไหมเออจำปาฏิหาริย์แล้วเอาปักขะไปใส่พอเออจำง่ายปาติหาริยะเออปาติหาริยะปักขะอุโบสถเหมือนปาติหารนั่นแหละเออปาติหารแล้วก็ใส่ปักขะเข้าไปปาติหาริยะปักขะอุโบสถเนี่ยมีพิเศษตรงที่ว่าในฤดูฝน4เดือนเนี่ยจะเป็นช่วงของปาติหาริยะปักขะอุโบสถเหมือนพระจำพรรษาโยมถ้าญาติโยมท่านใดประสงค์ที่จะรักษาอุโบสถประเภทนี้โดยที่ละเว้นจากกิจการงานที่ไม่ให้มาเป็นภาระในการบริหารจิตใจก็รักษา3เดือนแรกเหมือนพระจำพรรษาโยมแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11อยู่วัดเลยอย่างนี้เรียกว่าปาติหาริยะปักขะอุโบสถยากไหมโยมเอออย่างโยมใช่โยมนี่ยากแต่โยมแม่ชีนี่น่าจะได้นะเพราะว่าก็มีการอยู่ในวัดเหมือนกับพระเนี่ยแม้ไม่ได้มีการจำพรรษาแต่ก็อยู่วัดเหมือนพระมีโอกาสรักษาได้ง่ายแต่ญาติโยมที่จะต้องไปทำกิจการงานนี่ก็จะยากอยู่ถ้าหากว่า3เดือนนั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้เดือนสุดท้ายของฤดูฝนถามโยมกันว่าฤดูฝนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนเราจะได้รู้
ว่าการรักษาปาฏิหาริยะอุโบสถเนี่ยรักษากันยังไงแรม1ค่ำเดือน8จนถึงแรม15ค่ำเดือน12ใช่ไหมโยมถูกไหมเดือน11เอาละสิเอาละเอาถ้าเริ่มต้นที่แรม1ค่ำเดือน8ถ้าครบ1เดือนน่ะมันจะไปจบตรงไหนต้องขึ้น15ค่ำเดือน9นะนี่คือ1เดือนแรม1ค่ำเดือน9ถึงขึ้น15ค่ำเดือน10 2เดือนแรม1ค่ำเดือน10ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11 3เดือนแรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นี่อีกเดือนหนึ่งเป็น4เดือนคือให้โยมจำว่าฤดูฝนในศาสนานี้เนี่ยตรงกับวันลอยกระทงง่ายไหมโยมสิ้นฤดูฝนฤดูฝนวันไหนสิ้นวันไหนลอยกระทงเราก็จำได้เลยใช่ไหม15ค่ำเดือน12เนี่ยนี่คือวันสิ้นฤดูฝนในทางศาสนานี้นั้นเวลาที่ท่านบอกว่าถ้าไม่สามารถจะรักษาศีลอุโบสถที่รักษาต่อเนื่องมา3เดือนในฤดูฝนให้รักษาในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนแรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าหากว่าไม่สามารถรักษาครึ่งเดือนเดือนไหนก็แรม15ค่ำเดือน11ตั้งแต่ขึ้น15ค่ำเดือน11เลยจนถึงแรม14ค่ำเดือน11อันนี้เกี่ยวกับการรักษาอุโบสถที่เป็นประเภทปาฏิหาริยะปักขะอุโบสถชื่อก็จำยากนะโยมนะโยมจะถามอะไรก่อนไหมเดี๋ยวจะมาพูดไปพูดไปโยมก็จดไปจดไปมาดูทีจดอะไรบ้างวะ ไอ้ที่จดมันอะไรเนี่ยโยมพ่อใหญ่ลีมีถามอะไรบ้างไหมไม่ค่อยคุ้นนะไม่ค่อยคุ้นอันนี้เกี่ยวกับการรักษาอุโบสถโยมนะให้จำวันอุโบสถว่าปกติอุโบสถมีกี่วัน8วันปฏิชาคระอุโบสถเรามีกี่วันปฏิชาคระอุโบสถที่มันพิเศษมานะ4 6 7 9 13ข้างขึ้นจะมีอยู่5วันข้างแรมจะมีอยู่6วันข้างขึ้นจะมีแค่5วันคือ4 6 7 9 13 4นี่วันรับของวันอุโบสถ5ค่ำ6วันส่งของอุโบสถ5ค่ำ7วันรับของอุโบสถ8ค่ำ9วันส่งของอุโบสถ8ค่ำ13วันรับอุโบสถ14ค่ำส่วนข้างแรมข้างแรมมีพิเศษโยมแรม1ค่ำทำไมเอาแรม1ค่ำเพราะว่าแรม1ค่ำเป็นวันส่งอุโบสถ15ค่ำแต่ข้างขึ้นจะไม่มีข้างขึ้น1ค่ำนะทำไมจึงบอกว่าไม่มีข้างขึ้น1ค่ำ1เดือนนะโยมเดือน1เนี่ยเริ่มที่ข้างขึ้นหรือข้างแรม1เดือน1เดือนอ้ายอ่ะเริ่มที่ไหนเวลาที่เราจะนับว่าเริ่มเดือนอ้ายแล้วรับข้างขึ้นหรือข้างแรมข้างขึ้นเราจะนับเดือนในข้างขึ้นขึ้น15ค่ําแรม15ค่ําแต่นับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนจะเริ่มนับที่ข้างแรมแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเริ่มฤดูฝนแต่ว่าเดือน8เริ่มนับตั้งแต่ขึ้น1ค่ำใช่ไหมโยมไม่ใช่นับที่แรม1ค่ำนะฉะนั้นเดือน8เนี่ยจะมีเดือนที่เกี่ยวข้องกับฤดูร้อนกึ่งหนึ่งฤดูฝนกึ่งหนึ่งขึ้น1ค่ำถึงขึ้น15ค่ำเดือน8นี่นะเป็นท้ายฤดูร้อน
แรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงแรม15ค่ำเดือน8เนี่ยเป็นต้นฤดูฝนเนี่ยเดือนนี้จะมีอยู่2ฤดูท้ายฤดูร้อนกับต้นฤดูฝนเนี่ยงั้นเวลาที่เราจะทำบุญในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะเคยมีไหมโยมไปทอดกฐินช่วงเดือนเมษาไม่มีนะโยมไปทอดกฐินเดือนไหนล่ะท้ายฤดูฝน1เดือนท้ายฤดูฝนตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12ใช่ไหมมันจะมีความเกี่ยวข้องแบบนี้ถ้าหากว่าใครไปทอดกฐินช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่ได้แต่อานิสงส์ของกฐินเนี่ยสามารถไปจนถึงเดือน5กลางเดือนไอ้กลางเดือน4นี้ได้ขึ้น15ค่ำเดือน4เนี่ยเป็นวันหมดอานิสงส์กฐินของพระภิกษุที่กรานกฐินและกฐินไม่ดอกไปสิ้นสุดวันนั้นแหละนี่เวลาที่เราจะรักษาศีลอุโบสถทำไมต้องรักษาเล็งเห็นประโยชน์อะไรจึงต้องรักษาศีลอุโบสถเพราะว่าศีลอุโบสถเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ที่ทำให้บุคคลเนี่ยได้รับความสวัสดีทั้งในโลกนี้โลกหน้าโยมนะงั้นการที่เราจะรักษาอุโบสถได้ดีหรือไม่ดีก็ต้องมาดูองค์ก่อนโยมว่าองค์อุโบสถเนี่ยมีอยู่กี่ประการอุโบสถว่าโดยการรักษานี่มีองค์8โยมศีล8นั่นแหละเป็นองค์ของอุโบสถถ้าขาดไปองค์อันใดอันหนึ่งชื่อว่าอุโบสถนี่ขาดไม่ได้หมายความว่าเราจะทำผิดศีลข้ออื่นๆด้วยนะอย่างเช่นว่าโยมสมาทานอุโบสถทศศีลไปแล้วแต่ว่ายุงมากัดแล้วรู้สึกไม่ชอบใจก็เลยตบยุงผัวถามว่าศีลอุโบสถขาดไหมขาดนะแล้วชื่อว่าเราขโมยทรัพย์สินของคนอื่นไหมชื่อว่าเราไปประพฤติผิดในอภรรมจรรย์ไหมชื่อว่าเราไปโกหกเขาไหมชื่อว่าเราดื่มน้ำเมาไหมในขณะที่เราฆ่าสัตว์เราจะผิดศีลข้ออื่นด้วยไหมไม่ได้ผิดเราผิดแค่ข้อเดียวแต่ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่มีศีลอุโบสถแล้วเพราะมาเป็นองค์ต้องครบ8โยมถ้าไม่ครบ8ไม่เรียกว่าองค์อุโบสถไม่เป็นอุโบสถไม่ได้หมายความว่าพอฆ่าสัตว์ไปตัวหนึ่งจะทำให้เราผิดศีลทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นศีลข้ออื่นเราก็ยังรักษาได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าองค์ของอุโบสถมันขาดไปพอขาดไปทำยังไงก็ชื่อว่าเราไม่ได้รักษาแล้วเสียหายแล้วเสียหายจะทำยังไงสมาทานใหม่ซ่อมเหมือนพระเหมือนนักเรียนนะเวลาที่สอบคะแนนไม่ดีก็ไปซ่อมอันนี้เรารักษาอุโบสถแสดงว่าสภาพจิตใจของเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องซ่อมวิธีซ่อมก็คือตั้งใจสมาทานรักษาใหม่นะตั้งใจสมาทานรักษาใหม่ในองค์นั้นๆนี้ท่านก็เลยกล่าวถึงองค์8ประการโยมองค์8ประการแห่งอุโบสถนั้นมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งโยมจำได้อ้าวโยมลองว่าองค์อุโบสถพร้อมกันโยมว่าเองนะแต่ธรรมะจะฟังว่าเสียงจะทางไหนจะแบบลิปซิงค์แบบมีแต่ปากไม่มีเสียงอ่ะอ้าวโยมว่าพร้อมกัน1 2 3อ้าวสรุปว่าพร้อมกันก็แล้วกันนะโยมนะพร้อมกันคนละทีเป็นธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาสมัยก่อนโยมเวลาที่ญาติโยมเขาไปรักษาศีลอุโบสถนะบางทีเขาเป็นไปเป็นคณะใหญ่นะโยมนะ500แบบเนี้ยโอ้โหบันกันล้มหลามไปวัดเชตวันไปรักษาศีลอุโบสถกันบางคนพ่อเป็นพระอริยบุคคลแต่ลูกไม่ชอบเข้าวัดพ่อก็ต้องหาวิธีโยมที่จะให้ลูกเข้าวัดเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยนะท่านบอกว่าหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ย 1. ห้ามลูกจากการทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. อะไรโยมหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย
ในข้อ2นี่แหละโยมที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยบางทีพ่อต้องจ้างลูกนะโยมนะต้องจ้างลูกไปวัดมีเรื่องราวปรากฏเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเผื่อว่าญาติโยมบางคนบางท่านจะนำไปเป็นอุทาหรณ์ประพฤติตามได้เศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีโยมคุ้นชื่อนี้ไหมโยมอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีชื่อเดิมของท่านชื่อว่าอย่างเนาะตะตะนะชื่อเดิมของท่านชื่อสุทัตตะชื่อนี้เนี่ยตระกูลตั้งให้เหมือนว่าพ่อแม่ตั้งให้แต่อนาถาบิณฑิกะเนี่ยอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเขาตั้งให้ในลักษณะเห็นข้อประพฤติของท่านคือสุทัตตะมานพนี่จิตใจดีโยมใจบุญน่ะยังไม่ได้ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดานะไม่ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยแต่ใจบุญเป็นปกติชอบช่วยเหลือคนยากคนจนอนาถปิณฑิกะนี่ก็คือมีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาคนไม่มีที่พึ่งไม่รู้เขาจี่ข้าวเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะจี่ข้าวไว้แจกสำหรับใครผ่านไปผ่านมาแต่เขาจะให้ก้อนข้าวมีใครก็แล้วแต่มาไม่มีอาหารการกินมาบ้านเศรษฐีท่านนี้เศรษฐีก็จะให้การให้ก้อนข้าวแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งแบบนี้แหละเป็นที่โจษจันไปแทนที่เขาจะเรียกว่าสุทัตตะสุทัตตะลืมชื่อนี้ไปเลยเรียกว่าอนาถบิณฑิกะบุคคลผู้มีก้อนข้าวให้แก่คนอนาถาคนไม่มีที่พึ่งใครยากจนขัดสนไปบ้านนั้นไม่อดไม่อยากได้กินว่าอย่างนั้นเถอะเดินทางจากเมืองสาวัตถีโยมอนาถานี่นะต้องการไปหาเพื่อนที่เมืองราชคฤห์แต่ไปค้าขายในคราวที่ไปครั้งนั้นโยมมีเหตุการณ์พิเศษปกติราชคฤห์เศรษฐีเนี่ยจะมีการต้อนรับอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีอย่างดีแต่ในวันนั้นน่ะแค่สอบถามไม่ได้มาต้อนรับเป็นพิเศษแกก็แปลกใจก็เลยสอบถามราชคฤห์เศรษฐีได้ทราบความว่าเศรษฐีราชคฤห์เศรษฐีเนี่ยจะทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพอแกได้ยินคำว่าพุทโธท่านนั้นโยมโอ้อัศจรรย์ใจนะมีปีติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะว่าท่านพูดอะไรนะบอกว่าพูดว่าพุทโธท่านนั้นน่ะก็ให้พูดหลายๆครั้งนะและต้องการที่จะไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากลางคืนนั่นแหละจะไปแล้วเพราะว่ามีความเลื่อมใสมากแต่ว่าตอนนั้นพระองค์อยู่ที่ป่าสีตะวันป่านี้ก็แปลกโยมเป็นสถานที่คล้ายๆป่าช้าผีดิบเขาไม่ได้เผาศพเหมือนอย่างบ้านเรานะไม่ได้เข้าเตาเผาเข้าไปไหนเอาไปทิ้งโยมเอาไปทิ้งเลยตายแล้วเอาไปทิ้งไม่ต้องไปทำศพให้ยุ่งยากไม่ต้องหาสบเรอเอาไปทิ้งนั่นแหละให้พวกสัตว์กัดกินวิธีการของเขานั้นมันแล้วแต่เมืองแล้วแต่ธรรมเนียมบำเพ็ญนี่เอาไปทิ้งเขาเรียกว่าเป็นป่าช้าผีดิบแต่พระองค์ก็ประทับอยู่ในสถานที่นั้นแหละราชคฤห์เศรษฐีก็บอกให้รอเช้าก่อนค่อยไปทีนี้เนี่ยเวลาที่แกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแกมีปีติมากปีติขนาดไหนปีติถึงขนาดทำให้มีแสงออกจากตัวโยมแสงสว่างออกจากตัวถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยมันเช้าแล้วพอเดินออกไปข้างนอกมืดโอ้ก็เลยกลับมานอนอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจไปเลยพอสว่างมันก็เดินทางไปพอเดินทางไปเนี่ยไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันเป็นทางกลางค่ำกลางคืนใช่ไหมล่ะก็ไม่มีไฟฉายไปเนี่ยอาศัยแสงสว่างจากตัวเองเนี่ยเดินไปบางทีไปเดินไปเตะพวกซากศพพอกลิ่นศพมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยความกลัวก็เกิดขึ้นอยู่พอความกลัวเกิดขึ้นปีติไม่เกิดเนี่ยแสงสว่างก็หายไปแกจะกลับเลยนะพอแกจะกลับเนี่ยก็มีเสียงกระซิบมียักษ์ที่เป็นเทวดาในกำเนิดยักษ์เนี่ยกระซิบบอกให้เดินไปข้างหน้าการที่ท่านก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีคุณมากอ้าวก็มีระลึกถึงพุทธเจ้าอีกก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอีกโยมและแกคิดอยู่ในใจว่าบุคคลที่กล่าวอ้างหรืออวดอ้างว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีเยอะถ้าหากว่าบุคคลที่เราไปหาจริงเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยขอให้ได้เรียกเราโดยชื่อของตระกูลที่ตั้งให้อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยถ้าเรียกชื่อนี้เนี่ยยังไม่ใช่แน่เพราะว่าใครๆก็รู้จักในชื่อนี้นะถ้าหากว่าบุคคลที่เราเข้าไปหาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะขอให้เรียก
ชื่อจริงที่ตระกูลตั้งให้พอเดินเข้าไปใกล้ไปใกล้โยมพระองค์ก็เรียกว่าสุทัตตะเป็นไงโยมถ้าเกิดว่าโยมพ่อใหญ่ลีคิดอยู่เออถ้าเราไปหาอาจารย์คนนี้นะถ้ามีคุณวิเศษอย่างที่เขาบอกจริงต้องเรียกเราว่าพ่อใหญ่ลีเนี่ยอย่างงี้นะเออพอไปถึงปั๊บทักเลยโอ้โหคงจะอัศจรรย์นะแบบนี้เลื่อมใสโยมและฟังธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบันพอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็คิดว่าทำอย่างไรตนจะได้สร้างวัดถวายไว้ในพระศาสนาก็เลยปรารภสร้างวัดวัดนั้นนะโยมมันไม่มีที่มีทางเป็นของตัวเองนะไปสำรวจดูที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีกลับจากราชคฤห์ไปสาวัตถีไปสำรวจดูที่ก่อนมีที่ตรงไหนจะสร้างวัดได้มีที่แห่งหนึ่งเหมาะที่จะสร้างวัดแต่ว่าเป็นที่ของเจ้าชายเป็นของราชสกุลชื่อว่าเจ้าเชษฐ์ก็เลยเป็นชื่อเชษฐ์โยมเชษฐวันนั่นแหละก่อนเดิมเนี่ยเป็นที่ตรงนี้นะไม่ใช่ที่วัดไม่ใช่ที่ของแกด้วยแกจะไปหาที่ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไปจากหมู่บ้านกลางคืนเนี่ยเงียบสงัดกลางวันก็ไม่พลุกพล่านสะดวกต่อการไปมาโคจรก็หาได้ง่ายไปหาอาหารบิณฑบาตก็ง่ายเนี่ยก็เลยไปหาเจ้าเชษฐ์บอกขอที่โอ้ยขอไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าจะมีด้วยการซื้อขายเนี่ยได้อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยถามว่าเอ้าพระองค์ตกลงขายแล้วใช่ไหมไม่ได้ตกลงขายแต่ตอนแรกบอกว่าถ้าซื้อเนี่ยก็จะขายนะก็เลยแกไม่ยอมสิแกไม่ยอมยังไงล่ะเพราะว่ามันเป็นการตกลงขายแล้วต้องไปนู่นไปให้ศาลตัดสินว่าตกลงมีการซื้อขายหรือยังศาลก็ผู้พิพากษาก็เลยมีการตีราคาหรือยังถ้ามีการตีราคาเนี่ยก็ชื่อว่ามีการตกลงขายพอตกลงขายทำยังไงล่ะแกก็ให้ขนเงินโยมมาเรียงในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเรียงไปเรียงมานะเจ้าเชษฐ์ก็คงจะไม่คิดว่าจะมีคนใจถึงขนาดนี้นะพอเงินหมดก็ไปขนเงินมาอีกมาเรียงไม่ใช่ซื้อแบบบ้านเรานะมาเรียงปูเงินไปจนเจ้าเชษฐ์เห็นโอ้โหถ้าเกิดปูแบบนี้หมดแน่เลยตรงนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องนะตรงนี้ไม่ต้องปูเอาไว้เดี๋ยวเราจะสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดเชตวันนะเศรษฐีเนี่ยแทนที่จะเขียนชื่อตัวเองว่าชื่อสุทัตตะวิหารหรืออนาถบิณฑิกวิหารไม่โยมตั้งชื่อเชตวันทำไมจึงตั้งชื่อนี้สมัยก่อนเขาคิดการไกลโยมตนเองเป็นเศรษฐีอยู่แล้วคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีราชสกุลเนี่ยศรัทธาในพระศาสนาชื่อเสียงของพระราชโอรสพระองค์นี้เนี่ยของพระราชกุมารพระองค์นี้เนี่ยจะทำให้คนเริ่มใสในศาสนาไม่ได้ติดใจว่าชื่อของเราไม่ปรากฏไม่ได้ติดใจโยมเอาชื่อของคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในยุคนั้นสมัยนั้นตั้งชื่อเลยเชตวันเป็นไงโยมได้แนวหรือยังเกิดโยมไปสร้างวัดที่ไหนก็เอาเขาไม่รู้จักชื่อเราเนี่ยแต่เราอาจจะมีทรัพย์รวบรวมกันไปเราจะสร้างวัดตรงนี้จะไม่มีคนรู้จักถ้าเกิดในสถานที่นั้นมีใครรู้จักก็ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเรียนแบบในสมัยพุทธกาลอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่มาสร้างวัดแล้วเนี่ยหมดเงินในการซื้อที่เท่าไหร่โยม180ล้าน18โกดเต็มพื้นดิน180ล้านสร้างเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรอีก18โกดอีก180ล้านตอนฉลองก็ไม่ธรรมดาโยมฉลองเสียเงินฉลองไปอีก180ล้านบาทไม่ใช่180ล้านบาทของเรานะ180ล้านในยุคนั้นนะรวมแล้ว54โกด540ล้านจนไม่โยมคนแบบนี้ไม่จนนะไม่จนไม่กลัวจนด้วยไม่กลัวจนด้วยพอแกเลื่อมใสถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นพระโสดาบันถึงขนาดนี้ลูกชายไม่เอาไหนไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมลูกชายไม่ชอบทำยังไงล่ะทีนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ลูกชายไปเข้าวัดเอาไปเข้าวัดไม่ไปงั้นให้ร้อยหนึ่ง
ให้ร้อยหนึ่งเอ้าลูกชายก็ชอบใจไม่ใช่ร้อยบาทของเรานะร้อยกหาปณะในยุคนั้นคงจะมีทรัพย์มหาศาลในยุคนี้แกก็เอ้าได้ไปวัดโยมไม่ได้ไปฟังธรรมหรอกแกไปแอบนอนตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะก็พ่อบอกให้ไปวัดกลับมานี่อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีคิดในใจว่าวันนี้ลูกชายของเราพอกลับมาจากวัดคงจะนิมนต์พระมาด้วยนะไม่เฉยไม่มีอะไรเลยมากันตัวเปล่ามาถึงก็พ่อก็จะให้กินข้าวก่อนเอากินข้าวกินอะไรก่อนนะไม่ร้อยหนึ่งเฮ้ยกินก่อนไม่ร้อยหนึ่งถ้าไม่ได้ร้อยหนึ่งไม่กินต่อรองเอาเงินร้อยก่อนพอได้ร้อยหนึ่งก็ค่อยกินข้าวปลาอาหารวันหลังมาไม่ยอมเศรษฐีนี้ไม่ยอมวันนี้นะไปฟังธรรมให้ไปจำธรรมะที่องค์แสดงมาหนึ่งคาถาให้พันหนึ่งจ้างไปอีกแกก็คงจะคิดว่าโอ้จะไปยากอะไรคงจะความจำดีนะแกคิดว่าเอ้าวันนี้เนี่ยได้สบายๆแล้วจำคาถาหนึ่งคาถานี่หนึ่งพันเนี่ยก็เลยเข้าไปฟังธรรมที่ไปฟังธรรมไม่ได้เกิดจากความเคารพในการฟังธรรมโยมต้องการเงินหนึ่งพันจะจำให้ได้พระองค์ทำยังไงล่ะทีนี้พระองค์ก็ทำให้พูดไปนะให้จำคำหน้าได้พอคำหน้าพูดไปแล้วเนี่ยพอมาจำคำหลังคำหน้าก็ลืมพอจำคำหลังได้คำหน้าลืมมันทวนคำหน้าคำหน้าจำได้คำหลังลืมแกตั้งใจฟังว่าคิดจะฟังแค่พักเดียวจะกลับไปเอาเงินพันพอพระองค์ทำแบบนี้ไปเนี่ยแกลืมไอ้เงินพันโยม เดี๋ยวจะต้องตั้งใจฟังให้ได้จะต้องตั้งใจจำให้ได้ตอนที่ตั้งใจฟังธรรมโยมความเคารพเกิดขึ้นพอความเคารพเกิดขึ้นพระองค์ก็รู้อัธยาศัยแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีมานะแล้วไม่มีอกุศลมาเจือปนแล้วเนี่ยมีความเคารพในธรรมแล้วก็แสดงธรรมเทศนาไปเข้าใจด้วยนะโยมนะเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นน่ะเป็นพระอริยบุคคลเลยทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะโยมก็ศรัทธาเลื่อมใสอย่าไม่คลอนแคลนแล้วเป็นพระอริยบุคคลเหมือนพ่อแล้วนิมนต์พระสงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขแต่ในใจของแกพ่ออย่าได้ให้เงินพันให้เราเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าตนเองได้รับเงินพันเหมือนก็เป็นลูกจ้างนะคิดอยู่ในใจนะโอ้ยพ่ออย่าให้เงินพันเลยวันนี้พอกลับไปเนี่ยพ่อเห็นโอ้ยวันนี้ลูกชายทำดีถูกอกถูกใจพอมาเอ้าไปพันหนึ่งไม่เอาพ่อเอาไปเถอะนะไม่เอาวันก่อนต้องเอามาก่อนจะกินข้าวแต่วันนี้ให้พันไม่เอาอัศจรรย์ใจก็เลยถามพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกชายของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยได้สิ่งที่มีค่ากว่าเงินพันนั้นอีกคือการบรรลุธรรมเนี่ยโสดาปัตติผลน่ะยิ่งกว่าความเป็นพระราชาในแผ่นดินยิ่งกว่าความเป็นท้าวสักกะเนี่ยแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังในสมาคมนั้นนี่คือบุคคลที่จ้างลูกไปฟังธรรมนะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อเหมือนกันนะยอมจะนำไปก็ได้กลัวว่าพอจ้างไปเท่าไหร่ก็หายใช่ไหมจะเป็นไหนเนาะอยู่ร้านเกมนู่นได้ร้อยหนึ่งเจนพรถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันมาเกิดอีกจะเป็นพระอรหันต์เลยไหมไม่เป็นโยมการเป็นพระญาติบุคคลจะเป็นไปตามลำดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์จะมีการบรรลุไปตามลำดับโสดาบันเวลาที่เกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นดับไปเป็นปัจจัยแก่โสดาปัตติผลในภายหลังเจริญวิปัสสนาอีกโยมโสดาบันบุคคลเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคในครั้งที่2เนี่ยเรียกว่าสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลก็เกิดขึ้นดับไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาอีกสกทาคามีบุคคลเจริญวิปัสสนากระทำมรรคให้เกิดขึ้นในขันธสันดานนั้นมรรคที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็เกิดขึ้นดับไปทีนี้อนาคามีบุคคลเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยะเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์อรหัตมรรคอรหัตผลก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นจะไม่มีการเป็นพระโสดาบันแล้วข้ามมาเป็นพระอรหันต์ไม่มีเพราะการละกิเลสเนี่ยจะเป็นไปตามลำดับมรรคพระอรหันต์จะละกิเลสในส่วนที่เหลือจากมรรคเบื้องต้นเนี่ยกำจัดไม่ได้เพราะมีอนุภาพกิเลสมีกำลังกล้าก็ต้องละด้วยอรหัตมรรคนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังว่าบุคคลคนนี้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอฟังธรรมต่อมาบรรลุเป็นพระอรหันต์
ให้เข้าใจว่าไม่ได้พูดถึงสกทาคามีอนาคามีในระหว่างนั้นแต่ว่าก็บรรลุด้วยเหมือนอย่างมีคนพูดถึงการศึกษาเรียนของคนเราในทุกวันนี้เข้าโรงเรียนประถมแล้วก็มาพูดถึงจบปริญญาตรีโทเอกถามว่าเขาเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายมาไหมมันก็ต้องผ่านลำดับของการเรียนแต่ไม่พูดไว้ในฐานะที่เข้าใจสมัยนี้หมดหรือยังพระอรหันต์ไม่มั่นใจว่าหมดหรือยังไม่มั่นใจว่าหมดหรือยังแต่ในคัมภีร์มีกล่าวไว้ที่แตกต่างกันในคัมภีร์ถ้าหากว่าอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับแปลนะเล่มที่9ในส่วนของภิกขุณีขันธกะจะกล่าวไว้ในส่วนของอรรถกถาอธิบายยุคนี้เนี่ยจะไม่มีพระอรหันต์จะไม่มีพระอรหันต์ในเล่มที่37ก็จะกล่าวไว้ก็จะไม่มีพระอรหันต์แต่ในเล่มที่15จะกล่าวถึงไว้ว่ามีพระอรหันต์ฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าการเป็นพระอรหันต์นั้นถ้าตามวินัยในส่วนของภิกขุณีขันธกะท่านบอกว่าในช่วง1000ปีแรกจะมีพระอรหันต์บรรลุปฏิสัมภิทา1000ปีที่2จะมีพระอรหันต์สุขวิปัสสก1000ปีที่3นี่อนาคามีของเราอยู่ในช่วง1000ปีที่3นะจะมีอนาคามี1000ปีที่4สกทาคามี1000ปีที่5โสดาบันเนี่ยถ้าตามคัมภีร์นี้ไม่มีพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าในเล่มที่15ฉบับมหามงกุฏ1000ปีแรกเนี่ยก็จะมีพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาไล่มานะอีกปีนึงชละพิญโยอีกปีนึงเตวิชชะอีกปีนึงก็มีเกี่ยวกับพระอรหันต์สุขวิปัสสกอีกปีนึงก็ทรงปฏิโมกข์ลักษณะนี้ฉะนั้นอยู่ที่ว่าคัมภีร์ไหนว่าอย่างไรแล้วถ้าถามว่าแล้วอาจารย์ว่าอย่างไรไม่ว่าว่าไปตามคัมภีร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดถ้าตามคัมภีร์ก็อย่างน้อยท่านก็สืบทอดกันมาตามลำดับจะมีพระอรหันต์หรือไม่มีพระอรหันต์เนี่ยให้เรานึกถึงปฏิปทาความเป็นพระอรหันต์ท่านจะมีวิธีตรวจสอบไม่ใช่ไปตรวจสอบพระอรหันต์คือตรวจสอบในฐานะของปริยัติโยมลำดับของการประพฤติปฏิบัติปฏิปทาของพระอรหันต์ถ้าจะสังเกตว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เวลาที่ยิ้มจะไม่เห็นไรฟันถ้ายิ้มเอิกอักหัวเราะเสียงดังไม่ใช่พระอรหันต์ถ้ายิ้มแบบเห็นเต็มปากแบบตมาก็ฟันธงได้เลยยังเป็นปุถุชนเต็มขั้นไม่ใช่พระอรหันต์แน่ยิ้มที่ไรเต็มปากฟันเต็มปากแบบนี้พระดังๆแอบอ้างว่าเป็นพระอรหันต์เขาไม่ออกชื่อใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนอาจจะเป็นความเข้าใจของพระเถระครูบาอาจารย์นั้นๆแต่ว่าจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะการไปแต่งตั้งโยมถ้าหากว่าจะเช็คว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยปุถุชนกับปุถุชนน่ะไม่สามารถจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นะถ้าเราจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์บุคคลคนนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าลูกศิษย์ไปแต่งตั้งอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นพระอรหันต์เนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์ก็จะเป็นพระอรหันต์ด้วยนะก็จะเป็นแบบนั้นไปบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์อีกอย่างนึงก็คือโยมก็ลองไปก็ได้ถ้าใครบอกว่าพระเถระรูปนั้นรูปนี้เป็นพระอรหันต์โยมก็ลองไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโยมนั่นแหละหลวงพ่อเมื่อคืนโยมฝันมาฝันอย่างนี้เนี่ยฝันดีหรือไม่ดีถ้าหลวงพ่อองค์นั้นทำนายฝันให้โยมไปสักพักหนึ่งโยมก็ลองถามแล้วหลวงพ่อฝันบ้างไหมถ้าหลวงพ่อบอกว่าก็ฝันเหมือนกันนะโยมก็ให้รู้เลยว่าไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์จะไม่ฝันนะไม่ฝันไม่มีการฝันอีกแล้วพระอรหันต์และพระอรหันต์จะไม่ทำผิดพระวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเป็นวินัยข้อไหนก็ตามใน227ข้อที่มาในพระปฏิโมกข์และนอกเหนือจากนั้นอีกจะรักษาเท่ากับชีวิตโยมยิ่งกว่าชีวิตอีกนะยอมตายไม่ยอมทำผิดศีลพระอรหันต์พระอริยบุคคลนะที่เป็นพวกโลกวัชชะที่โลกติเตียนอะไรแบบนี้ท่านก็จะไม่ทำงั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังในที่ใดก็ตามถ้าเราไม่มีพื้นในการที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนนี้ว่ายุคนี้สมัยนี้มีพระอรหันต์หรือไม่มีโยม
เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวินิจฉัยเพียงเราศึกษาตามว่าท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในคัมภีร์กล่าวไว้อย่างนี้และมีวิธีการที่ท่านแสดงไว้วิธีการถามว่าบรรลุอย่างไรเวลาที่จะถามพระอรหันต์เจริญกรรมฐานหมวดไหนบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าบอกว่าเจริญแต่อานาปานสติอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางบรรลุอยู่อานาปานสติเนี่ยเป็นส่วนของกรรมฐานที่จะทำให้ได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตฌานหรือปฐมฌานจนถึงปัญจมฌานแล้วว่าแล้วแต่กล่าวอยู่ในฌานหมวดไหนถ้าหมวดฌาน4ก็ถึงจตุตฌานถ้าหมวดฌาน5ก็ถึงปัญจมฌานจะไม่มีโอกาสบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยการเจริญสมาธิอานาปานสติอย่างเดียวแต่ถ้าเจริญอานาปานสติแล้วได้ฌานเจริญวิปัสสนาถูกต้องนะจะมีโอกาสบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ไปตามลำดับก็จะมีวิธีการหรือจะตรวจตามลำดับของวิสุทธิ7วิสุทธิ7เนี่ยศีลวิสุทธิจะต้องมีศีลบริสุทธิ์ก่อนมาลำดับของจิตตวิสุทธิเนี่ยสมาธิต้องบริบูรณ์ท่านกล่าวในจิตตวิสุทธิคืออุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิเนี่ยชื่อว่าจิตตวิสุทธิและมาทิฏฐิวิสุทธิโยมทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเป็นการเจริญวิปัสสนาในส่วนเบื้องต้นได้ญาณเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนั่นน่ะมันขนาดนั้นน่ะถ้าหากว่าไปสอบถามท่านว่าโอ้ไม่ต้องไปเป็นแบบนั้นเรานั่งสมาธิแล้วก็บรรลุเลยเป็นพระอรหันต์เลยอย่างนี้เนี่ยก็จะผิดลำดับที่ท่านแสดงไว้เกี่ยวกับวิสุทธิเนี่ยเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระสารีบุตรเถระกับพระปุณณมันตานีแสดงธรรมเกี่ยวกับเหมือนกับอุปมาเหมือนรถ7ผลัดอยู่ที่จะทำให้บรรลุคุณธรรมวิเศษยิ่งขึ้นไปในศาสนานี้อันนี้ก็เป็นคำถามที่โยมถามเพิ่มเข้ามานะนี้เมื่อสักครู่ได้พูดถึงองค์โยมองค์8ที่ให้โยมได้ท่องไปเนี่ยถ้าเกิดว่าโยมรักษาศีล8ประการนี้เนี่ยศีลมีองค์8ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งข้อนั้นก็ชื่อว่าขาดมีโทษเฉพาะข้อนั้นไม่ได้ทำให้ข้ออื่นขาดไปด้วยไม่ใช่ไปตกอกตกใจว่าศีลขาดแล้วเนี่ยเสียศีลไม่ได้รักษาอุโบสถแล้วถ้าเขาบอกไม่รักษาอุโบสถถูกแต่ว่าศีลเสียหายทั้งหมดไม่ถูกเสียหายเฉพาะข้อแต่การเสียหายข้อใดข้อหนึ่งนี่แหละทำให้องค์ของอุโบสถขาดเมื่อองค์ของอุโบสถขาดจึงชื่อว่าไม่ได้รักษาอุโบสถนะอันนี้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าพอขาดปนาติบาตทำสัตว์ให้ตายสาธุน้ำเขาหยดอะไรลงไปเนี่ยโยมน้ำสีออกเหมือนด่างทับทิมอุทัยทิพย์เหรอน้ำหยดอุทัยสงสัยจะมาพูดมานานแล้วนะยังไม่ไปไหนสักทีก็เลยนำน้ำมาถวายอนุโมทนาสาธุนะเกี่ยวกับเรื่องของการถวายน้ำแบบนี้โยมการถวายน้ำบางทีมันแปลกมากเลยโยมนะนิดเดียวอ่ะแต่ทำให้เป็นเศรษฐีได้อยู่ที่ว่าคนรับมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนมีนายคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะปุณณะเนี่ยเป็นคนใช้เขารับจ้างเศรษฐีสุมนเศรษฐีเขามีงานนักขัตฤกษ์ที่จะต้องไปเที่ยวเล่นสนุกสนานเศรษฐีก็เลยถามปุณณะว่าไปเที่ยวหรือไปทำงานวันนี้โอ้ยข้าวสารกรอกหม้อก็จะไม่มีไม่ไปเที่ยวหรอกไปทำงานดีกว่าแกก็เลยนำวัวนำคราดนำไถไปไถนาสมัยก่อนในขณะที่แกไถนาในช่วงเช้าๆอยู่ไปแต่เช้านะเมียอยู่บ้านหุงข้าวเตรียมจะนำอาหารไปให้สามีให้ผัวพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติก็เล็งด้วยญาณของท่านว่าวันนี้เนี่ยใครมีอุปนิสัยที่จะไปโปรดเห็นนายปุณณะเข้ามาในขายญาณของท่านก็เลยไปโปรดโยมนายคนนั้นไม่มีอาหารอะไรต่างๆนะเตรียมน้ำกับไม้ชำระฟันถวายด้วยการถวายทานในครั้งนั้นเป็นปัจจัยแก่การได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยโยมพอเมียนำอาหารไปถวายไม่ใช่ไปถวายไปให้ในระหว่างทางเจอพระสารีบุตรเถระก็เลยได้นำอาหารส่วนนั้นถวายพระเถระไปอีกแล้วก็มากลับมาหุงหาอาหารใหม่ไปให้กับสามีเห็นว่า
ภรรยามาช้าเนี่ยก็มองดูว่าโอ้เมื่อไหร่จะมาคงจะหิวอ่ะไปไถนาแต่เช้าเมียก็รีบบอกก่อนเลยว่าอย่าโกรธนะที่มาสายเนี่ยมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ฟังตนเองก็บอกเหมือนกันว่าตอนเช้าเนี่ยก็ได้ถวายน้ำกับไม้ชำระฟันกับพระเถระกินข้าวไปแล้วก็พักไม่ใช่นั่งพักนอนพักหนุนตักภรรยาหลับไปโยมพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยก้อนขี้ไถเป็นสีทองไปหมดเลยเอ๊ะคงจะเพลียไปมั้งนี่ตาคงจะฝาดเลยเอาอะไรไปเคาะดูเคาะไปเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เสียงดังแบบดินอ่ะมันเสียงดังแบบสะท้อนแบบทองอ่ะก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้คนมาขนทรัพย์มาขนทองไปเอาเกวียนไปโยมหลายเล่มนะพวกทหารพวกเจ้าหน้าที่มาขนอ้าวมาขนทรัพย์ของพระราชามาขนทรัพย์ของพระราชาพอขนไปเป็นยังไงโยมกลายเป็นดินพระราชาก็เลยถามว่าเอาพวกเจ้าพูดว่ายังไงพูดว่าขนทรัพย์ของพระราชามันใช่ที่ไหนเล่าต้องบอกว่าขนทรัพย์ของนายปุณณะในขณะที่ขนเอาทองก้อนทองนะก้อนขี้ไถที่เป็นทองใส่ไปในเกวียนนะบอกทรัพย์ของนายปุณณะพอใส่ลงไปมันก็เป็นทองโยมเอาไปกองในพระลานหลวงพระราชาก็เลยถามว่ามีใครเนี่ยมีทองมากมายขนาดนี้บ้างบอกโอ้ไม่มีหรอกควรที่จะทำอะไรให้กับนายคนนี้ควรที่จะให้ตำแหน่งเศรษฐีก็เลยแต่งตั้งเป็นตำแหน่งเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยโยมถวายน้ำคงจะมากกว่านี้หน่อยหนึ่งหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ไม่รู้นะไม้สีฝันอีกอันหนึ่งนะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าน้ำนิดหน่อยนะมันจะไม่เกิดบุญกุศลไม่ได้มันเกิดแล้วมีแล้วนะฉะนั้นเวลาที่เราทำบุญอะไรแต่ละอย่างอย่าได้คำนึงถึงวัตถุธรรมว่ามีจำนวนเล็กหรือน้อยให้คำนึงถึงว่าใจของเราในขณะนั้นเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นนึกถึงว่าทายธรรมมันน้อยไม่กล้าให้เนี่ยแทนที่จะได้บุญนะเห็นเขาควักโอ้โหคนนั้นก็พันคนนั้นก็ร้อยโอ้ทำไมคนนั้นเยอะจังจะหยิบ20บาทมาทำบุญโอ้ของ120บาทเองเก็บอดทำเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนมากหรือน้อยที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญมันจะมีองค์ประกอบหลากหลายนะปฏิฆาหกผู้รับเจตนาของเราแล้วก็วัตถุทายธรรมถ้าหากว่าองค์ประกอบครบถ้วนก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีคุณมากมีอานิสงส์มากนั้นเกี่ยวกับเรื่องขององค์8ประการนี้โยมก็ให้กำหนดจดจำแต่ละอย่างให้ดีก็แล้วกันแล้วทีนี้เวลาที่เราจะสมาทานเราจะสมาทานอย่างไรสมาทานที่ไหนสมาทานกับใครว่าด้วยการสมาทานท่านบอกว่าเวลาที่บุคคลจะเข้าจำอุโบสถศีลนั้นพึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะรักษาอุโบสถต้องตั้งใจแบบนี้แล้วตรวจตราการกระทำอาหารเป็นต้นเสียตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียวเพราะถ้าไปพรุ่งนี้มันจะฉุกละหุกถ้าพรุ่งนี้เราจะรักษาอุโบสถนะเตรียมการตั้งแต่วันนี้ก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างด้วยพูดหรือสั่งว่าพวกท่านพึงทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ถ้าหากว่าเรามีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอ้าววันนี้พวกท่านทำแบบนี้แบบนี้นะในวันอุโบสถพึงเปล่งวาจาสมาทานองค์อุโบสถในสำนักของภิกษุหรือภิกษุณีในสมัยก่อนมีทั้งภิกษุภิกษุณีเราก็ไปยังสำนักของท่านถ้าไม่มีภิกษุภิกษุณีล่ะสมาทานอุโบสถในที่ไหนในสำนักของอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้รู้จักลักษณะของศีล10ตั้งแต่เช้าตรู่หมายความว่าบุคคลคนนั้นจะต้องรู้ว่าศีล10มีอะไรบ้างเพราะบางคนรักษา10ข้อเลยโยมเป็นโยมนี่แหละแต่ไม่รับเงินมีคนคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นโยมนะแกไม่รับเงินหรอกแต่แกสามารถเลี้ยงชีวิตของแกได้แกปั้นหม้อขายแกชื่อว่าคติการะคติการะคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของพระบริษัทของเราในสมัยที่พระบริษัทของเราเสวยชาติเป็นโชติปาละมานพมีความเลื่อมใสในพุทธเจ้าพนาวกัสสปะชวนโชติปาละมานพไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านะโชติปาละไม่ฟังกลับคิดว่าสมณะโลดน่ะจะมีการตรัสรู้ธรรมแต่ที่ไหนไปคิดลักษณะนี้ทั้งที่ตนเองบำเพ็ญบารมีมาเพื่อที่จะเป็นพระเจ้านะบางยุคบางสมัยกับกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของชาติตระกูลแต่ก็ไม่ละความพยายามชวนจนกระทั่งพาไปได้โยม
พอไปฟังธรรมแล้วเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสออกบวชก็เลยถามเพื่อนว่าเพื่อนจะบวช ด้วยหรือไม่บวชเราไม่บวชหรอกเรามีแม่พ่อแม่ที่จะต้องดูแลเพราะพ่อแม่นี่ตาบอดแต่คติการะนี่เป็นพระอนาคามีอยู่ไม่รับเงินรับทองแต่แกปั้นหม้อขายถ้าโยมจะไปซื้อหม้อแกของแกนี่โยมจะทำยังไงแกก็จะตั้งภาชนะไว้หม้อใบนี้ราคาเท่าไหร่บางคนก็เอาข้าวสารไปใส่บางคนก็เอาถั่วไปใส่เอาสิ่งของที่มันเหมาะมันควรที่มันไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองโยมไปแลกเอาหม้อใบนั้นไปแกก็เอาพวกอาหารที่ได้มาเนี่ยแหละพวกอาหารพวกข้าวสารพวกถั่วพวกอะไรเนี่ยไปหุงต้มกินดินแกก็ไม่ขุดนะแกปั้นหม้อขายเป็นหม้อดินแกก็ไปเอาดินตามที่ตะลิ่งที่มันพังมาเอามาปั้นเออแต่เป็นโยมตายไปจากชาตินั้นไปเกิดเป็นพรหมโยมอยู่ในพรหมโลกชื่อว่าคติการะโยมคุ้นๆหรือยังคติการะเนี่ยคติการะพรหมคติการะพรหมน่ะเป็นบุคคลสำคัญในศาสนานี้นะโยมนะเป็นบุคคลที่ถวายบริขาร8แก่เจ้าชายสิทธัตถะแก่พระพุทธเจ้าของเราในคราวออกบวชเนี่ยคติการะพรหมท่านนี้แหละเป็นบุคคลที่รักษาศีลในยุคนั้นสมัยนั้นฉะนั้นใครก็ตามที่รู้องค์ของศีล10ถ้าโยมจะสมาทานอุโบสถไปหาโยมก็จะได้ชี้แจงนะเพราะใหญ่เลยอ้าวอาจจะมารักษาอุโบสถใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะไปฟังอาจารย์มาเดี๋ยวก็จะบอกวันอุโบสถมีกี่วันก่อนได้โอกาสแสดงธรรมให้ฟังด้วยแล้วก็บอกองค์ของศีลแต่ละอย่างข้อที่1มีองค์เท่าไหร่อะไรนะบอกไปนะเกี่ยวกับการที่จะผิดศีลในวันนั้นในองค์นั้นในข้อนั้นถ้าหากว่าไม่รู้พระบาลีจำไม่ได้เลยยืดยาวเหลือเกินปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกว่าจะถึงอุจจาสยนะมหาสยนะยาวเหยียดทำอย่างไรเนี่ยพึงอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอธิษฐานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แค่นี้พอจบโยมครอบคลุมหมดเลยข้าพเจ้าอธิษฐานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เออโยมได้การจดเลยต่อไปไม่ต้องว่าแล้วปานาติปาตาถ้าว่าได้ก็ว่านะโยมนะอันนี้พูดในฐานะจำไม่ได้เออไม่ใช่แบบต่อไปเอาโยมว่าศีล8พร้อมกันเงียบกิ๊บเอ้าทำไมล่ะโยมอันเดี๋ยวโยมจะว่าของโยมเองข้าพเจ้าอธิษฐานอุโบสถที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็ไม่ต้องแบบนี้ก็ว่าตามที่เราว่าได้นั่นแหละในที่นี้ท่านบอกว่าถ้าไม่รู้จักบาลีก็ให้ว่าแบบนี้เมื่อไม่ได้ผู้อื่นไปหาพระก็ไม่อยู่ภิกษุณีก็ไม่มีอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีทำยังไงเมื่อไม่ได้ผู้อื่นพึงอธิษฐานด้วยตนเองก็ได้แต่ควรเปล่งวาจาโดยแท้ไม่งุบงิบเปล่งวาจาเลยข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หรือถ้าหากว่าเราจำบาลีได้ก็สมาทานเลยตั้งนโม3จบเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นจนถึงตัตยามปิสังขังสรณังคัจฉามิแล้วก็ว่าเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิไปจนถึงอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแบบนี้ชื่อว่าวันนั้นเราได้สมาทานอุโบสถแล้วทีนี้คำถามที่โยมจะถามว่าแล้วสมาทานเองได้ไหมเนี่ยไม่ต้องถามแล้วโยมใช่ไหมสมาทานเองก็ได้อย่างโยมแม่ชีสมาทานเองก็ได้ที่โยมรักษาทุกวันนี้รักษาศีล8แต่จะเป็นการรักษาอุโบสถไหมอยู่ที่ว่าวันนั้นน่ะโยมตั้งใจสมาทานองค์อุโบสถหรือไม่และองค์อุโบสถจะสมาทานได้ในวันไหนในวันอุโบสถเป็นอุโบสถปกติหรือถ้าจะเป็นพิเศษก็ปฏิชาคระอุโบสถก็จะเป็นอุโบสถมันจะมีวันเข้ามากำกับวันนี้เนี่ยเป็นวันอุโบสถไม่โยวันนี้กี่ค่ำวันนี้กี่ค่ำแล้วเนี่ยวันที่23เนี่ยแรม14ค่ำ24เนี่ย1ค่ำ25 2ค่ำ26นี่กี่ค่ำ3ค่ำถ้าเราจะรักษาปฏิชาคระอุโบสถถึงวันหรือยังยัง
ถ้าใครจะรักษาอุปสมบทพรุ่งนี้โอ้ได้การนะโยมพรุ่งนี้ปลูกต้นโพด้วยเออใครจะรักษาอุปสมบทเนี่ยเจริญพรอ๋อเป็นรักษาโบสถจะคุยกันโบกเวกวายวายใช่ไหมในที่นี้ท่านบอกว่าเมื่อเข้าจำโบสถไม่ควรจัดแจงการงานที่เกี่ยวกับการเบียดเบียนผู้อื่นควรทำการนับอายุและวัยให้การล่วงไปหมายความว่าให้ใส่ใจถึงความสิ้นและความเสื่อมพึงเป็นผู้ดุจภิกษุผู้มีพัดเป็นประจำได้อาหารในเรือนบริโภคแล้วก็พึงไปสู่วิหารฟังธรรมพึงมนสิการซึ่งบรรดาอารมณ์38อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปรักษาโบสถ์เนี่ยไปการรักษาศีลด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานด้วยจะไม่คุยกันไม่คุยกันอ้าวนานๆเจอกันเหมือนกับสมาคมคนเฒ่าตะกามมาคนละใบพอไปเจอกันปั๊บอ้าวจะได้คุยกันก็วันโบสถ์นี่แหละนะตามหมากก็ได้คุยกันไปด้วยคุยกันได้ไหมโยมไม่ห้ามเด็ดขาดเพียงแต่ว่าประโยชน์ของการรักษาของเราเนี่ยจะได้ไม่เท่าที่ควรไม่ใช่ว่าไปคุยกันแล้วอุโบสถจะเสียหายนะไม่ได้เสียหายถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ทำผิดศีลข้อนั้นๆอุโบสถไม่เสียหายแต่ประโยชน์ของการรักษาอุโบสถตามที่ท่านแนะนำไว้เนี่ยมันจะไม่ได้เท่าที่ควรคือไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนาธรรมไม่ได้เจริญกรรมฐานเพราะหมดแต่คุยกันฉะนั้นก็ต้องแยกว่าเสียหายในฐานะไหนถ้าเสียหายในฐานะทำให้อุโบสถเสียไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะทำให้เสียประโยชน์ในข้อที่ขาดการฟังธรรมขาดการสนทนาธรรมนะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอุโบสถท่านก็แนะนำแบบนี้โยมทีนี้ท่านก็บอกว่าเวลาที่เราสมาทานเนี่ยเราสมาทานเองได้นะศีลของอุบาสกอันบุคคลผู้รักษาอุโบสถเมื่อจะสมาทานด้วยตนเองก็ดีสมาทานในสำนักของผู้อื่นก็ดีก็ชื่อว่าสมาทานแล้วสมาทานเหมือนกันนะสมาทานรวมกันก็ดีสมาทานแยกเฉพาะองค์ก็ดีก็ชื่อว่าสมาทานเหมือนกันเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสมาทานและท่านก็กล่าวว่าอุโบสถนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเกิดในสวรรค์เป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าในคราวที่นางวิสาขาไปรักษาโบสถโยมพระองค์ตรัสว่าวิสาขาเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสราธิบดีคือเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือราชาองค์อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้นในที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเหล่านี้คืออังคะมคตกาสีโกศลวัชีมันละเจดีวังสะกุรุปัญจาละมัชฉะสุระเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ประการข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติซึ่งเป็นของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยการรักษาโบสถ์ของเราชั่วระยะวันหนึ่งวันหนึ่งโยมมีค่ายิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติของพระราชาที่ปกครองแว่นแคว้นถึง16แว่นแคว้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าการรักษาโบสถ์นั้นจะเป็นปัจจัยแก่การไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในท่านก็แสดงว่ารักษาโบสถ์เนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีนิมมานรดีแล้วก็ชั้นปรนิมมิตวัสวัตติในสวรรค์6ชั้นเนี่ยรักษาโบสถ์โยมอยากจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาได้โยมเลือกเกิดได้นะโยมจะคิดว่าโอ้แย่จังชาตินี้ทำไมเราเลือกเกิดไม่ได้นะเลือกเกิดได้โยมพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาถือปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาเนี่ยมีเทวดามีพรหมไปทูลราธนานะให้มาถือปฏิสนธิพระองค์ไม่ได้รับทันทีทันใดนะตรวจดูก่อนว่าจะไปเกิดที่ไหนว่าจะไปเกิดในประเทศในทวีปไหนในสกุลไหนใครนับถือในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนับถือพราหมณ์หรือนับถือกษัตริย์มากกว่ากันแล้วเราจะไปเกิดในตระกูลไหนพอ
ปเลือกดูตระกูลกันเลือกดูในช่วงอายุว่าเราจะเกิดในยุคนี้สมัยนี้เกิดได้ไหมไปปฏิสนธิได้ไหมเพราะพระโพธิสัตว์จะไม่เกิดในช่วงอายุของคนเกิน 100,000 ปีไม่น้อยกว่า100ปีพอตรวจดูเสร็จสรรพเรียบร้อย4อย่างข้างต้นไม่มีอะไรเสียหายตรวจดูว่าบุคคลที่เราจะไปถือกำเนิดด้วยเนี่ยที่จะไปเกิดอยู่ในท้องนั้นเนี่ยมีศีลไหมรักษาศีลดีไหมดูแม่ด้วยนะแม่รักษาศีลไหมถ้ากินเหล้าเช้าเมาแอโอไม่เอากินเหล้ากินเบียร์นี่ไม่มาเห็นว่าพระนางสิริมหามายาเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาศีล5เป็นปกติโยมจึงตัดสินใจนะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางในวันขึ้น15ค่ําเดือน8ในวันนั้นน่ะถือปฏิสนธิฉะนั้นเราเลือกเกิดได้ไอ้คำว่าเลือกเกิดได้เนี่ยคือตั้งความปรารถนาที่จะเกิดได้และท่านยังแนะนำในอรรถกถาด้วยนะว่าการที่มีธรรม5ประการคือศีลสุตตะศีลศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญามีธรรม5ประการนี้แล้วตั้งความปรารถนาเกิดในที่แห่งใดแห่งหนึ่งย่อมควรถ้าไม่ตั้งความปรารถนานะท่านอุปมาเหมือนกับบุคคลที่โยนท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศท่อนไม้ที่เขาตัดเป็นท่อนๆ มันจะมีตรงโคนตรงกลางและตรงปลายมันไม่รู้ว่าไอ้ส่วนไหนมันจะตกลงถึงพื้นเหมือนยิงธนูออกไปมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงไหนถามว่าทำบุญมันไปเกิดในสุคติไหมเกิดแต่ว่ามันก็จะเปะปะไปไม่มั่นคงเกิดเป็นคนก็เกิดอยู่นะแต่บางคนประเภทไหนไม่รู้บุญมันก็ซัดไปตามกำลังของบุญแต่ถ้าใครทำบุญและตั้งความปรารถนาเนี่ยความปรารถนาเนี่ยจะเป็นตัวทำให้บุคคลนั้นไปเกิดในฐานะว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะมันจะเป็นอย่างนี้งั้นบางคนเวลาที่ทำบุญเขาจะตั้งความปรารถนาเกิดเป็นลูกกษัตริย์บ้างเกิดเป็นลูกพราหมณ์บ้างบางคนโอ้ยเกิดในท้องคนนี่มันลำบากเหลือเกินเวลาคลอดออกมาเกิดในดอกบัวบางคนตั้งความปรารถนาเกิดในดอกบัวก็มีอยู่แกชื่อว่าโปกขระสาติแกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกเกิดในดอกบัวนะฉะนั้นเวลาที่คนเราเนี่ยทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเนี่ยก็สามารถเกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามอำนาจของบุญกุศลที่มีความปรารถนาเป็นปัจจัยนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของบุคคลที่ทำบุญรักษาอุโบสถแต่รักษาได้นิดเดียวโยมที่แกรักษานี่จำใจรักษาหรอกไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาจริงๆจังๆมีเรื่องราวของปุโรหิตท่านหนึ่งโยมมีเรื่องเล่าว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์เองไม่ได้ทรงประมาทในทานศีลและอุโบสถกรรมทรงชักชวนอำมาตย์เป็นต้นแม้ที่เหลือในทานเป็นต้นฝ่ายปุโรหิตของพระองค์อันพระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งวินิจฉัยเป็นผู้กินเนื้อหลังของผู้อื่นโยมเข้าใจไหมกินเนื้อหลังเป็นปุโรหิตของพระองค์เนี่ยเป็นอยู่ในตำแหน่งวินิจฉัยเป็นผู้กินเนื้อหลังของคนอื่นพอโยมพอใหญ่มาเอาหันหลังมาตัดเนื้อไปเข้าปากแบบนี้ไหมคำว่ากินเนื้อหลังไม่ใช่เนาะโยมตาว่ายังไงล่ะกินเนื้อหลังแกเป็นคนวินิจฉัยคดีลองเดาที่ว่าคำว่ากินเนื้อหลังคือยังไงกินสินบนใช่แล้วนะสาธุสาธุแกเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีความและชอบกินสินบนรับสินบนคนอื่นมาทำคนที่เป็นเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของทำคนผิดให้ถูกทำคนถูกให้ผิดแบบนี้เนี่ยรับสินบนกินสินบนบางคนก็กินทั้งโจทย์ทั้งจำเลยนะโจทย์ให้ก็รับโจทย์ให้มาก็รับด้วยจำเลยให้มาก็รับว่าความว่าไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ใครจะชนะใครจะแพ้ไม่ได้คิดที่จะว่าจริงจังแต่ต้องการเงินทุกวันนี้ก็มีนะโจทย์มาจ้างวานก็รับของโจทย์มาก่อนจำเลยมาจ้างวานก็รับของจำเลยอีกก็ว่าความไปตามนั้นแหละนะตามที่ตนได้รับสินบนแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับคดีความนั้นเท่าที่ควรเมื่อแกเนี่ยชอบกินสินบนแบบนี้แกเลยไม่คิดสมาทานอุโบสถอยู่ในอุโบสถวันหนึ่งตอนกลางวันเขาก็รับสินบนทำคดีโกงแล้วก็ไปสู่ที่บำรุงแห่งพระราชา
ถูกพระราชาตรัสถามว่าอาจารย์แม้ท่านก็รักษาอุโบสถหรือในพระราชาก็ชอบรักษาอุโบสถไหมปุโรหิตไปอยู่ในตำแหน่งของอาจารย์อาจารย์รักษาอุโบสถใช่ไหมเพราะว่าในวันอุโบสถทุกคนพระองค์ก็รักษาอุโบสถด้วยคนที่ทำงานใกล้ชิดพระองค์ก็ต้องรักษาอุโบสถด้วยก็เลยถามปุโรหิตว่าท่านอาจารย์ก็รักษาอุโบสถหรือแกก็เลยทูลเท็จโยมว่าพระพุทธเจ้าข้าทั้งๆที่เมื่อเช้านี้แกเพิ่งไปตัดสินคดีโกงมานะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วก็ลงจากปราสาทไปทีนั้นอมาตย์คนหนึ่งก็โจทย์เขาว่าท่านไม่รักษาโบสถไม่ใช่หรือเอ้าท่านไม่ได้รักษาโบสถเลยเนี่ยทำไมไปทูลเทศพระราชาแบบนั้นว่าตนน่ะรักษาโบสถเขาก็พูดว่าเราบริโภคในเวลาเท่านั้นไปสู่เรือนแล้วก็บ้วนปากอธิษฐานอุโบสถตอนเย็นจักไม่บริโภคจักรักษาศีลตอนกลางคืนเมื่อเป็นเช่นนี้อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งจักมีแก่เราตั้งแต่เช้ามาจนถึงเที่ยงวันเนี่ยแกกินข้าวพอเลยเที่ยงวันไปเนี่ยแกก็จะบ้วนปากแล้วก็จะสมาทานศีลฉะนั้นแกก็เลยพูดว่าพระเจ้าข้าคือแกมีอุบายแบบนี้แสดงว่าการรักษาอุโบสถของแกเนี่ยรักษาทั้งวันไม่โยมไม่ใช่ทั้งวันนะกึ่งเดียวคือช่วงเย็นตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงก่อนอรุณขึ้นเขาก็ทำแบบนั้นนะและแกก็ทำแบบนั้นด้วยแล้วก็กลับไปสู่เรือนได้ทำเหมือนอย่างนั้นในวันอุโบสถหนึ่งอีกหญิงมีศีลคนหนึ่งกระทำคดีความเมื่อไม่ได้เพื่อจะไปสู่เรือนจึงคิดว่าเราจักไม่ก้าวล่วงอุโบสถกรรมเมื่อเวลากระชั้นเข้ามาจึงเริ่มบ้วนปากที่ทำไมต้องบ้วนปากโยมเพราะกลัวจะมีเศษอาหารอะไรเนี่ยล่วงลำคอเข้าไปฉะนั้นตอนเย็นมาถ้าใครสมาทานอุโบสถต้องระวังนะต้องทำความสะอาดซอกฟันดีๆอย่าให้มีเศษอาหารเข้าไปถ้ากลืนเข้าไปถ้ามันเป็นอาหารกลืนเข้าล่วงลำคอไปเนี่ยผิดศีลแล้วโยมต้องพยายามระมัดระวังก้อนนี้ให้ดีตอนเย็นมาเนี่ยเที่ยงวันไปเนี่ยไม่ได้ละบ้านโยมตอนเย็นแจกนมแจกนมกันเลยนะศีล8ศีลอุโบสถอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่โยมไปเปลี่ยนใหม่แทนที่จะนำพวกนมพวกอะไรไปแจกกันแล้วก็เราทำน้ำปานะแบบที่ถวายพระแบบนี้เลยโยมทำปานะทำแบบให้มันถูกต้องแล้วก็นำปานะเนี่ยไปไปให้กันในงานปริวาสเหมือนกันมีนมมีโอวัลตินต้มมีกาแฟบางทีมีฟักทองด้วยมีเผือกมีฟักทองอันนี้เราก็ไม่ต้องไปดื่มไปทานนะเพราะว่ามันจะทำให้ศีลของเราเสียหายแล้วทำอย่างไรในเมื่อสถานการณ์หรือในสถานที่นั้นเขาทำแบบนั้นมีโยมมาถามอาตมานะอาตมาก็เลยบอกนายโยมตอนที่เราไปร่วมงานกับเขาเนี่ยแล้วเขามีการเลือกอาหารพิจารณาอาหารเขาเลือกอาหารเหมือนแบบนี้นิยมแล้วมันก็มีผลไม้พวกเงาะพวกลิ้นจี่พวกส้มอะไรต่างๆอโยมจะไปยากอะไรนะโยมก็เก็บไว้ดิเก็บพวกผลไม้เหล่านั้นไว้เพราะโยมสามารถทำน้ำปานะดื่มเองได้ก็นำน้ำปานะน่ะมาคั้นมากรองไม่ให้มีกากแล้วก็ปรุงรสตามสมควรจะเอารสหวานรสเค็มอย่างไรก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลให้มันเหมาะกับเกี่ยวกับความเป็นสัปปายะของตนแล้วก็ดื่มอย่างเนี้ยป้องกันได้คือเราไม่ต้องไปตักพวกน้ำฟักทองน้ำโอวัลตินหรือพวกนมถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตักดื่มฉะนั้นในการรักษาอุโบสถนี่ก็ยากเหมือนกันนะมันต้องมีจิตใจมีอริยสัยเข้มแข็งนางคนนี้เนี่ยแกก็จะรักษาโบสถ์เพราะกลัวว่าในช่วงเย็นกลับไปบ้านก็ไม่ทันแล้วกำลังว่าคดีอยู่ถ้าหากว่ามีอาหารล่วงลำคอลงไปเนี่ยตนเองก็จะเสียศีลก็เลยเริ่มบ้วนปากทีนั้นน่ะปุโรหิตโยมทราบความที่หญิงนั้นเป็นคนรักษาโบสถ์แม้ว่าแกจะทำคดีโกงนะแต่ว่าวันนี้แกจิตใจดีเห็นว่าผู้หญิงคนนี้จะรักษาโบสถ์นั้นเนี่ยจึงพูดว่าท่านจงเคี้ยวกินผลมะม่วงนี้แล้วรักษาอุโบสถเถิดแกมีมะม่วงอยู่พวงหนึ่งวันนั้นไม่รู้ยังไงได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะมะม่วงพวงนี้ท่านก็ไม่ได้บอกเห็นว่าโอ้คนนี้เริ่มบ่นปากคงจะสมาทานอุโบสถแล้วบ้างเนี่ยเวลาก็กระชั้นเข้ามา
กลับบ้านไปท่านเอ้าให้มะม่วงไปพวงหนึ่งนะกินผลมะม่วงนี่แล้วก็รักษาโบสถแล้วก็ได้ให้ผลมะม่วงแก่หญิงนั้นกรรมของปุโรหิตก็มีเพียงเท่านี้โยมการทำดีของแกนี่ปรากฏแค่นี้แหละในวันก่อนๆเนี่ยแกโกงเขาประจำทำคดีโกงประจำวันนี้เห็นว่าเออเนี่ยวันนี้แกทำดีให้มะม่วงแก่คนที่จะรักษาอุโบสถในการต่อมาโยมแกทำกาละแล้วก็ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตนะเกิดเป็นเปรตเปรตนี่แปลกโยมไอเวมานิกเปรตเนี่ยเสวยความสุขช่วงหนึ่งเสวยความทุกข์ช่วงหนึ่งคล้ายๆเทวดาแต่ไม่ใช่เทวดาแบบเต็มตัวนะเหมือนเทวดาชั้นต่ำมีลักษณะเสวยทุกข์เสวยสุขคละเคล้ากันเรียกว่าเวมานิกเปรตนะเปรตที่มีวิมานมีนางเทพกัญญา 16,000 นางห้อมล้อมในวิมานทองในป่าไม้มะม่วงประมาณ3โยชน์แกได้ถวายแกให้มะม่วงแกเขาไงเออแกก็ได้สวนมะม่วงนะ3โยชน์ละโยมโยชน์16กิโลอ่ะ3โยชน์กี่กิโลไปสวนมะม่วงแกนะใหญ่โตมโหฬารนะให้มะม่วงไปนะแค่ในเนี้ยผลมะม่วงไม่ได้บอกเป็นพวงด้วยนะจะเป็นลูกหนึ่งหรือเป็นควงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าได้ชื่อว่าให้ผลมะม่วงไปวิมานนี้ก็อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในหิมวันตรประเทศโยมเขาเสวยสมบัติในเวลากลางคืนเท่านั้นเมื่ออรุณขึ้นก็เข้าไปสู่ป่ามะม่วงในขณะที่เขาเข้าไปนั่นเองอัตภาพอันเป็นทิพย์ก็อันตรธานไปอัตภาพมีประมาณเท่าต้นตาล80ศอกก็เกิดขึ้นแทนทำไมตอนกลางคืนแกสวยสุขโยมรู้ไหมตอนกลางคืนทำไมแกสวยสุขแกรักษาศีลอุโบสถไอ้ที่แกบอกพระราชาว่าพระราชาถามว่าอาจารย์แม้ท่านก็รักษาอุโบสถหรือพระพุทธเจ้าค่ะแล้วแกก็กลับไปตอนเย็นแกก็สมาทานอุโบสถเนี่ยแกก็เลยรักษาอุโบสถได้ครึ่งนึงช่วงกลางคืนฉะนั้นพอตอนกลางคืนเนี่ยอุโบสถกรรมที่แกรักษาส่งผลแกก็เสวยที่พยาสมบัติอย่างดีเลยมีคนมามีเทพกัญญา 16,000 นางมาห้อมล้อมช่วยเหลืออุปถากพอตอนกลางวันเป็นยังไงโยมตอนกลางวันแกทำอะไรล่ะตอนกลางวันแกว่าคดีโกงแกเป็นผู้วินิจฉัยคดีโกงตอนกลางวันผลกรรมที่แกทำโกงเขาไว้เนี่ยก็จะมาส่งผลล่ะทีนี้แกก็เดินไปในป่ามะม่วงพวกอัตภาพที่เป็นทิพย์อะไรที่เป็นทิพย์ของแกหายไปเลยโยมอัตภาพมีประมาณเท่าต้นตาล80ศอกก็เกิดขึ้นแทนสรีระแม้ทั้งสิ้นก็ถูกไฟไหม้นะถูกไฟไหม้เลยนะได้เป็นหนึ่งดอกทองกวาวที่บานเต็มที่แล้วบ้านเรานี่เป็นยังไงโยมดอกทองกวาวดอกจานหรือเปล่าดอกทองกวาวดอกจานนะเออแดงๆแบบนั้นแหละมันไฟลุกท่วมแบบนั้นน่ะเออในมือทั้งสองนะโยมมีนิ้วข้างละนิ้วของเรามี5นิ้วนะแต่ของแกเนี่ยมีนิ้วเดียวแต่นิ้วนั้นมีเล็บประมาณเท่าจอบประมาณเท่าจอบมีนิ้วเดียวก็คงจะแบบไอ้จอกบ้านเรานี่แหละเท่าจอบใหญ่เขาใช้เล็บเหล่านั้นก็ผ่าเนื้อหลังของตนควักขึ้นควักขึ้นแล้วก็เคี้ยวกินท่านจึงบอกว่าตอนที่แกตัดสินคดีโกงเนี่ยเหมือนกินเนื้อหลังของคนอื่นกรรมนั้นก็ส่งผลอยู่เอาเหมือนไอ้จอกมาขุดเนื้อหลังมากินกินเนื้อตัวเองได้รับความเจ็บปวดแล้วก็ร้องลั่นเสวยทุกข์อยู่เมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตแล้วสรีระนั้นก็อันตรธานไปอาทิตย์ตกดินหายไปโยมสรีระอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นแทนหล่อขึ้นมาเลยปิ้งนะอัตภาพเป็นเทวดาอีกมั้ยหญิงฟ้อนรำอันเป็นทิพย์ก็ประดับตกแต่งแล้วก็ถือเครื่องดนตรีนานาชนิดมาห้อมล้อมเขาเขาได้สวยสมบัติใหญ่ขึ้นสู่ทิพยปราสาทในอัมพวันอันน่ารื่นรมเขาได้อัมพวันประมาณ3โยชน์เพราะผลแห่งการให้ผลมะม่วงแก่หญิงผู้รักษาโบสถเขาควักเนื้อหลังเคี้ยวกินด้วยผลแห่งการถือเอาสินบนแล้วทำคดีโกงเสวยยศใหญ่ในราตรีด้วยผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งด้วยประการฉะนี้แสดงว่าได้ส่วนมะม่วงเพราะให้มะม่วงเขากินเนื้อหลังเพราะทำคดีโกงเสวยยศใหญ่ในราตรีเพราะรักษาโบสถกรรมกึ่งหนึ่งโยมต้องการแบบไหนเลือกเอา
เลือกเอาได้อยากเสวยทิพยสมบัติต้องรักษาศีลรักษาโบสถ์อยากจะกินเนื้อหลังเอาก็ไปเป็นคนวินิจฉัยคดีโกงอันนี้เลือกได้นะโยมนะเลือกได้เจนพรโยมมารักษาศีลถือโบสถ์ศีล8แล้วไปนอนที่บ้านได้ไหมได้นอนที่ไหนก็ได้โยมนอนที่บ้านที่วัดที่สถานที่ที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะเจริญกุศลได้ท่านไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับเรื่องของที่นอนแต่ว่าอย่าไปทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งถ้าไปนอนบ้านบางทีอาจมีลูกมีหลานมากวนอาจจะพูดโกหกกับเขาก็ได้ร้องลั่นขึ้นมากลางค่ำกลางคืนแง่แง่เอาอย่าไปอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตับตายเลยทีนี้แทนที่จะได้รักษาศีลดีจะหลอกเด็กน้อยไงไม่อยากให้เด็กน้อยร้องแต่ไปพูดโกหกเข้าฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้ไปวัดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอยู่วัดไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ที่บอกให้ไปอยู่วัดเพราะว่าจะเว้นจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสียศีลเอาคนนิยมนะคนไทยเราเนี่ยพอถืออุโบสถก็จะมาวัดจะออกจากบ้านมานุ่งขาวห่มขาวทำไมต้องนุ่งขาวห่มขาวล่ะดูแล้วเรียบร้อยสบายตาสบายใจโยมลองกลับกันก็ได้โยมไม่นุ่งขาวก็ได้มารักษาอุโบสถเอาชุดดำมาเลยทั้งวัดมองไปทางโอ้โหมันเศร้านะโอ้โหมันไม่สดชื่นเลยสมัยก่อนโยมแม้แต่คนตายเขาก็ไม่ใส่ชุดดำนะใส่ชุดขาวสมัยก่อนมีเรื่องเล่าพระบริษัทของเราอีกนั่นแหละเกิดเป็นพราหมณ์แต่ว่าในคราวครั้งนั้นไม่ได้ร่ำรวยนะประกอบอาชีพทำนาหาเลี้ยงชีพก็มีภรรยาคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งนะลูกสาวแล้วก็สะใภ้แล้วก็คนใช้ทั้งหมด6คนนะแกก็สอนอะไรโยมสอนให้เจริญกรรมฐานใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของความตายในชีวิตนี้ไม่ยั่งยืนไม่แน่ไม่นอนและคนทั้งหมดอยู่ในโอวาทแกด้วยเจริญสมณธรรมไม่มีพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะในยุคนั้นนะแต่ว่ารักษาศีลเจริญอุโบสถกรรมเจริญกรรมฐานมีวันหนึ่งลูกชายเนี่ยไปไถนากับแกนี่แหละแต่ลูกชายเนี่ยไปจุดไฟใกล้ๆกับรูงูไอ้ควันไฟนะมันก็ไปเข้าไปทางช่องที่งูมันอยู่อ่ะงูก็โกรธโยมโกรธมาแกไม่ได้มาพูดพร่ำทำเพลงนะมากัดเลยจมเขี้ยวเลยลูกชายของแกก็ล้มตายไปเลยแกก็หันมาเห็นลูกชายตายเป็นไงโยมแกก็เอ้าตายก็คือตายอ่ะก็ยกวางไว้แล้วก็ไถนาต่อไม่ได้ร้องไห้สักแอะเลยโยมไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเจริญกรรมฐานหมวดมรณานุสติระลึกถึงความตายว่าสิ่งที่มีอันแตกดับไปเป็นธรรมดามีอันแตกดับไปแล้วสิ่งที่มีอันต้องตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วไถนาเป็นปกติถ้าเป็นเราเป็นไงโยมถ้ามีโทรศัพท์ก็ต้องโทรศัพท์ละติดต่อทางไหนได้ก็ต้องติดต่อละเฟซหรือไลน์ก็ต้องติดต่อกันละถ้าใส่เสียงร้องไห้ได้จะใส่เสียงอัดไว้เด้อฟังนี่ตอนนี้ญาติเสียแล้วลูกตายหลานตายก็ว่าไปแต่พระบริษัทไม่ไถนาไปเฉยพอมีคนผ่านมาก็บอกข่าวอ้าวผ่านไปทางไหนพ่อนุ่มจะไปบ้านอาจจะไปที่บ้านก็บอกด้วยนะบอกแม่บ้านด้วยว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องเตรียมสำรับอาหารมาเพื่อคน2คนถ้าจะเตรียมปิ่นโตเตรียมกระติบข้าวมาเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมมา2สำรับนะเอามาสำรับเดียวเอามาสำรับเดียวเท่านั้นแกก็รับคำแล้วก็ไปพอไปถึงบ้านก็บอกภรรยาของพระบริษัทว่าเนี่ยก็ฝากมาว่าให้เตรียมอาหารไปสำรับเดียวพอพูดแบบนี้ไปเนี่ยเป็นยังไงโยมรู้เลยมีคนตายคนหนึ่งแล้วก็เลยถามว่าคนที่ฝากข่าวมาเนี่ยคนหนุ่มหรือคนแก่คนแก่แสดงว่าลูกชายตายวันก่อนนั้นน่ะเอาข้าวไปส่งแค่คนเดียววันนี้เนี่ยให้ไปทั้งหมดแล้วแต่งชุดขาวไปทั้งหมดก็แต่งชุดขาวไปนำอาหารสำรับไปพอไปถึงนะโยมนะก็กินข้าวอะไรเสร็จสับเอาฟืนมาก่อเป็นกองฟอนยกมาเผาไม่มีการนิมนต์พระโยมเผาเลยแต่ละคนก็มองกันเฉยใส่ใจถึงกรรมฐานเป็นไงล่ะทีนี้พระอินทร์โยมร้อน
เอ๊ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นว่าโอ้เนี่ยมีคนเผาคนอยู่เนี่ยแต่ไม่มีการเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเราจะไปให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยบรรลือศีหนาถหมายความว่าพูดสิ่งที่ตัวเองสามารถที่จะระงับความโศกได้ให้ได้ยินก็เลยลงมาถามเผาอะไรกันน่ะเผาคนก็ไม่ใช่คนละมั้งคงจะเผาสัตว์ละมั้งเผาคนคงจะเป็นคนมีเวรแล้วนั่งไม่มีใครร้องไห้ไม่ใช่หรอกเป็นคนที่รักอ้าวทำไมไม่เศร้าโศกถามพ่อนะพ่อก็บอกว่างูน่ะลอกคราบทิ้งคราบเก่าไปไม่เยื่อใยนะลูกชายของตนเองอ่ะเหมือนงูที่ลอกคราบไปนะร่างของเขาถูกเอาไว้บนเชิงตะกอนเมื่อญาติทั้งหลายเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกไม่คร่ำควรวญถึงพวกญาติเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะถูกเผาไม่รู้สึกการที่จะคร่ำควรวญถึงของเขาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เขามีคติอย่างไรเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นฟังแล้วแกโอ้ผู้ชายนี่ก็แบบนี้แหละจิตใจเข้มแข็งแต่แม่เนี่ยไม่ร้องไห้เนี่ยทำไมเป็นยังไงก็ต้องถามแม่บ้างแม่ก็บอกว่าไอ้ตอนจะมาเกิดก็ไม่ได้มาบอกนะไอ้ตอนมาเกิดก็มาเกิดเองไม่ได้มาแจ้งมาบอกเลยว่าเออแม่จะไปเกิดแล้วนะไม่ได้บอกตอนตายก็ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ขออนุญาตเลยก็ตายไปเองฉะนั้นการที่จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกถึงเขาเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เขามีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติของตนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ละคนก็จะบอกเหตุผลการวางใจในบุคคลนั้นเกี่ยวกับเรื่องของความตายแบบนี้เออในยุคนั้นสมัยนั้นนะเขาแต่งชุดขาวไปโยมไปงานศพนะอย่างบ้านเรานิยมชุดดำนะถ้าไม่ชุดดำทั้งหมดก็จะมีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้รู้ว่าเนี่ยมางานศพนะจะเป็นริบบิ้นเป็นโบสีดำหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เห็นว่าช่วงนี้เป็นการไว้อาลัยหรือไปงานศพของบุคคลที่เรามีการระลึกนึกถึงในฐานะเป็นบุคคลที่คุ้นเคยเป็นญาติเป็นอะไรต่างๆฉะนั้นในเรื่องที่อาตมาหยิบยกมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปุโรหิตก็เพื่อที่จะได้เห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลอุโบสถแม้เพียงแค่ครึ่งวันโยมก็มีอนุภาพมีอานิสงส์มากแม้พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาอุโบสถจึงตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกท่านผู้เข้าจำอุโบสถทำดีแล้วโบราณกาบัณฑิตทั้งหลายเสวยยศใหญ่แล้วโดยลำดับด้วยผลแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งทรงให้เรื่องนี้พิสดารแล้วก็ตรัสกิงฉันทะชาดกซึ่งเป็นชาดกแรกของชาดกทั้งปวงในติงสนิบาตทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วในเวลาจบสัจจะบรรดาอุบาสกบาสิกาทั้งหลายบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีเรื่องปุโรหิตก็จบอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้มีแง่มุมแง่คิดในการรักษาอุโบสถกรรมว่าการรักษาอุโบสถของเราที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้ผลเป็นเรื่องที่มีผลมีอานิสงส์พระองค์ก็ตรัสสรรเสริญว่าเป็นปฏิปทาของโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะโยมนะในช่วงนี้โยมท่านใดจะสอบถามคำถามอะไรก็ปรารภคำถามได้ก่อนที่จะเลิกในช่วงภาคเช้าในอีก10นาทีโยมตั้งคำถามได้ได้ได้เรื่องคนตระหนี่มาผู้หญิง3คนทำงานรับเงินมาสองคนก็ให้โจรไปอีกคนหนึ่งไม่ให้โยนเงินเข้าไปในป่าโจรถามว่ายังไงนะโจรก็ขอเงินเหมือนกันใครตายไปเป็นเปรตผู้หญิงไม่ให้เงินโจรคงจะโกหกแล้วมั้งคงจะเรื่องโกหกมีเรื่องราวของพระนางมาริกาเทวีที่เป็นผู้ที่ทำบุญแบบ
ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ยบุญประเภทนี้เนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวและผู้หญิงจะเป็นคนจัดการบุญนั้นเรียกว่าอสทิสทานทานที่ไม่มีทานอื่นยิ่งกว่านางพระนางมาริกาเทวีนี่จัดแจงนะแต่ว่าบั้นปลายของชีวิตของพระนางเนี่ยหลังจากที่นางตายจากอัตภาพชาตินั้นแล้วเนี่ยนางไปเกิดในนรกอยู่ที่เกิดในนรกเพราะครั้งหนึ่งได้โกหกพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นพระราชสวามีของพระนางบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาเนี่ยแทนที่จะระลึกนึกถึงในเวลาใกล้ตายไม่ได้ระลึกนึกถึงกลับนึกถึงบาปกรรมที่ตนเคยโกหกไว้ในการโกหกนั้นมาส่งผลจากที่ฟังโยมเมื่อสักครู่นะก็ไม่รู้หรอกว่านางคนนั้นตายไปเป็นเปรตเนี่ยไปด้วยเหตุผลใดแต่ที่แน่ๆต้องด้วยอำนาจของอกุศลกรรมนั่นแหละอาจจะเป็นกรรมที่เกิดจากการโกหกในคราวครั้งนั้นตรณีเนี่ยก็เป็นปัจจัยในการเกิดเป็นเปรตได้เหมือนกันและตรณีแต่ละอย่างนะโยมนะตรณี5อย่างเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างแล้วแต่ตรณีประเภทไหนมันมีตรณี5อย่างเนี่ยตรณีอาวาสที่อยู่ตรณีตระกูลตรณีลาภตรณีวรรณะแล้วก็ตรณีธรรมตรณีอาวาสนี่คือไม่ต้องการให้ใครมาอยู่ในที่อยู่อาศัยของตนโดยเฉพาะพระภิกษุพระภิกษุในเวลาที่โยมเขาสร้างวัดถวายไว้ในพระศาสนานี้เป็นเจ้าวาดหวงใครมาก็หวงอาจารย์จะมาอยู่หน่อยเออศาลานี่ก็มีเยอะแยะแต่ว่ามันรกไม่ทำความสะอาดเลยเดี๋ยวจะไม่สบายนะไม่สะดวกแต่ไม่อยากให้อยู่อะเออไม่อยากให้อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะตรณีอาวาสไม่ได้ตายไปก็ไปอบายได้เหมือนกันตรณีตระกูลมีตระกูลสองตระกูลตระกูลญาติกับตระกูลอุปถากถ้าหากว่าเราอยู่ในเครือญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยตระกูลญาตินะเห็นพระภิกษุรูปอื่นไปบิณฑบาต ที่บ้านของโยมแม่เออไปมันจะได้อะไรเนาะโยมแม่ก็มีศรัทธาซะด้วยถ้าเกิดถวายไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปบิณฑบาต ที่หลังก็ได้ถวายอาหารไม่ประณีตเออไม่อยากให้ไปเลยตรณีเนี่ยตรณีตระกูลญาติอีกตระกูลหนึ่งตระกูลอุปถากไม่ใช่ญาติหรอกแต่รู้จักในฐานะเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยมาอุปถากก็ติดในตระกูลอุปถากเห็นพระภิกษุรูปอื่นมาไม่ต้องการที่จะให้ไปบิณฑบาต ที่ตระกูลอุปถากสมมุติว่านายกเป็นตระกูลอุปถากพระมาไปบิณฑบาตเป็นสายๆโอ้โหไปวัดนู้นก็ไป1คันรถวัดนี้ก็ไป1คันรถโอ้ยบ้านนายกตระกูลอุปถาของเราไปเป็นแถวเลยเฮ้ยๆไปเป็นแถวเลยวันนี้เขาจะได้อะไรเนี่ยกลัวว่าตระกูลอุปถาเนี่ยจะใส่ถวายปัจจัยทายธรรมให้กับพระภิกษุรูปอื่นและตนเนี่ยก็จะขาดในส่วนนั้นเนี่ยเรียกว่าตรณีตระกูลอุปถาตรณีลาภได้อะไรมาก็ไม่แบ่งฉันอยู่ผู้เดียวกินอยู่คนเดียวเนี่ยไม่แบ่งคนอื่นตรณีวรรณะวรรณะนี่มี2ตรณีวรรณะคือผิวพันกับคุณเขาเกิดมาด้วยบุญกุศลทำบุญมาดีเกิดมาสวยเกิดมาหล่อหน้าตาดีไม่ยินดีในคำชมเชยที่จะชมเขาเออคนนั้นนะดีนะเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีขึ้นมาก็งั้นงั้นแหละเออไม่ชอบใจบางทีก็ดีแต่หน้าแต่ตาแหละแต่ว่าประพฤติตัวไม่ได้เรื่องได้ราวว่าไปนู่นอีกนะฉันตรณีวรรณะคือไม่ยอมที่จะสรรเสริญบุคคลอื่นด้วยคุณธรรมบ้างด้วยผิวพรรณวรรณะบ้างและตรณีธรรมอย่างเช่นโยมฟังธรรมมาเนี่ยแล้วเขาก็ถามเอาโยมเอาคุณตาไปฟังธรรมมาเรื่องอุโบสถเนี่ยจะรักษาอุโบสถยังไงถึงจะได้บุญมากไม่บอกหรอกถ้าบอกไปก็จะรู้เออเดี๋ยวเราก็ไม่พิเศษเออเราจะต้องเป็นคนที่รู้ธรรมะมากกว่าคนอื่นถ้าบอกไปเดี๋ยวมันก็รู้เท่าๆเราไม่บอกเนี่ยตรณีธรรมตายไปก็ตกนรกได้นะเออบอจักอย่างเดียวใช่ไหมถามอะไรก็จักอย่างเดียวใช่ไหมจักอ๋อในปริเชษ5นะตายแล้วไปเป็นเปรตนะอ๋อเรียนปริเชษ5ปริเชษ5นี่เป็นอภิธรรมโยมอภิธรรม9ปริเชษเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานในปริเชษที่5จะเกี่ยวเรื่องของภพภูมิการทำบุญไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ย
ทำบุญทำบาปอย่างไรถ้าทำบุญไปเกิดในสวรรค์ทำอย่างไรถ้าทำบาปไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายจะทำยังไงถ้าโดยตรงการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเนี่ยบุญไม่ได้ส่งผลไปเกิดหรอกบาปส่งผลไปเกิดแต่เกิดไปแล้วเนี่ยบุญสามารถส่งผลให้ได้ในประวัติการอย่างเช่นพวกช้างมงคลม้ามงคลตอนไปเกิดเป็นช้างเป็นม้าเนี่ยด้วยอำนาจของบาปนะแต่พอเกิดมาแล้วเอาพระราชาเลี้ยงดูอย่างดีในคราวที่พระราชาเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยผลของบุญส่งผลในเวลาที่เกิดมาแล้วบางคนก็อิจฉาหมาโยมเพราะว่ามีโยมบางท่านเห็นหมานั่งรถเบนซ์ตนเองโอ้โหถีบจักรยานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กโอ้ยอิจฉาหมาไม่ต้องไปอิจฉาโยมไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพราะว่าหมาเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของอกุศลไอ้ที่เราถีบจักรยานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปเนี่ยเราเกิดด้วยอำนาจของบุญมันเพียงแต่ว่าหมาเนี่ยพอบาปส่งผลแล้วเนี่ยบุญกลับมาส่งผลหลังจากที่เกิดมาแล้วบุญมันส่งผลให้แกได้มีโอกาสนั่งรถเบนซ์อยู่ในห้องแอร์กินอาหารดีๆของเราบางทีเกิดมาด้วยอำนาจของบุญแต่ในประวัติการอาจจะมีบาปช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราเคยทำไว้มาส่งผลบางทีลำบากกว่าจะมีอยู่มีกินอาจจะต้องทำงานเหนื่อยมากบางคนบางท่านบางทีทั้งชีวิตเนี่ยทำแต่งานแต่ว่าไม่มีเงินเก็บพอได้ใช้ไปวันๆบางคนก็เป็นแบบนั้นเรื่องหน้าของอกุศลกรรมที่มาตัดรอนฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญทำบาปนี่ก็สำคัญนะเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้นึกถึงว่าการกระทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ไร้ผลโยมไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเนี่ยมันจะติดตามเราไปฉะนั้นในวันนี้ที่อาตมาได้หยิบยกเรื่องราวของการงานที่ไม่มีโทษที่ปรากฏในมงคลสูตรในบางส่วนนะในส่วนของอุโบสถมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมว่าอุโบสถมีกี่วันและจะรักษากันอย่างไรแล้วเวลาที่รักษาสมาทานอุโบสถไปแล้วถ้าขาดเนี่ยเราจะสมาทานใหม่เองได้ไหมและเราจะสมาทานในสำนักของใครเนี่ยเราก็รู้ตามลำดับถ้าหากว่ายังมีข้อใดสิ่งไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในคราวที่เจอครูบาอาจารย์ในสถานที่ใดก็ตามเพื่อการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมนี้จงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโยมก็ได้ฟังจบไปเกี่ยวกับเรื่องของอุโบสถโดยท่านอาจารย์มาสมบูรณ์ฉันทโกเป็นไงโยมรู้เรื่องเข้าใจบ้างไหมฮะหรือว่าหายเป็นช่วงสัญญาณขาดนะโยมสัญญาณขาดหายเป็นช่วงบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะในหัวข้อบรรยายก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคุณของพระปริตนะเพราะว่าพระปริตเนี่ยโยมจะนิมนต์พระสวดบ่อยโยมไหนใครเกิดมายังไม่เคยฟังพระสวดพระปริตเลยไม่มีนะชาวพุทธเนี่ยบางทีเราใช้คำว่านิมนต์สวดมนต์เย็นคุ้นเคยโยมนะไล่ตั้งแต่นู้นนะนอบน้อมพระรัตนตรัยกับพุทธังสรณังคัจฉามิสัมพุทเธมงคลสูตรรัตนสูตรนะโมลปริตขันธปริตก็ว่ากันไปแต่ว่าน้อยคนที่ฟังแล้วจะเข้าใจว่าที่พระสวดเนี่ยมีความหมายว่าอะไรมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วปรากฏในพระไตรปิฎกหรือไม่อย่างนี้โยมเพราะว่าเราฟังในส่วนของภาคภาษาบาลีเวลาเราฟังเป็นไงโยมเวลาพระสวดนี่นะกำลังคุยกันเนี่ยรับรองเงียบกิ๊บเอาจริงๆโยมเคยมีพระไปอบรมนักเรียนโยมทีนี้ไปถือศีล8นะนักเรียนไม่ได้กินข้าวเย็นมันสวอยเป็นลมพอเป็นลมทีนี้ก็โอ้มีคนไปพูดว่าพระไปอบรมนักเรียนอย่างนั้นอย่างนี้จ
จนนักเรียนเนี่ยเป็นลมตั้งหลายคนเป็นไงโยมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ทั้งบ้านกลัวลูกหลานจะตายก็พากันมาก็มาตำหนิติเตียนพระก็ไม่รู้จะทำอะไรโยมก็สวดมนต์นะจากเสียงโวกเวกโวยวายเนี่ยเป็นไงโยมไม่เศร้าแล้วนั่งพนมมือกันหมดแล้วที่นี่ตอนนี้แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงพระก็พยายามชี้แจงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพระไม่รู้จะทำอะไรอาสวดมนต์เลยตั้งนโมขึ้นก็ไล่ไปเลยพุทธังสรณังกัจฉามิไล่ไปอิปิโสภะควาบทนั้นบทนี้จนโยมเงียบพอโยมเงียบหมดแล้วก็คุยกันทีนี้จะรู้เรื่องอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือด้วยอนุภาพของพระปริตรเนี่ยสามารถสะกดคนฟังได้ก็แล้วกันโยมสำหรับชาวพุทธที่คุ้นเคยเพราะคุ้นเคยไงพอคุ้นเคยเนี่ยไม่รู้ว่าพระสวดอะไรพนมมือไว้ก่อนแหละเห็นไหมโยมโยมรับพรต้องพนมมือเนี่ยนะหรือได้ยินเสียงพระสวดมนต์เนี่ยก็พนมมือแล้วเนี่ยอันนี้คือความคุ้นเคยที่ความเคยจิตถามว่าดีไหมดีโยมเพราะจิตใจเนี่ยมีความอ่อนน้อมฉะนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้ฟังเกี่ยวเรื่องของพระปริตรสำหรับองค์ธรรมกถึกนะก็คืออาจารย์อุรุปัตโยมในช่วงบ่ายเนี่ยจะมากระตุ้นให้โยมเนี่ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นโยมก็คอยถามกันแล้วกันนะเวลาท่านอธิบายเนี่ยเรียกว่าเล้าใจนะอาจจะเป็นนะขวัญใจผู้เฒ่าก็ได้พระรูปนี้นะอายุก็สูสีกับโยมนั่นแหละ นี่จะมาบรรยายในช่วงภาคบ่ายของบ่ายในวันนี้สำหรับเช้าวันนี้ก็นะสมควรแก่เวลาเราจะได้ไปเตรียมตัวตักบาตรตอนนี้พระเนียนก็เริ่มทยอยออกมาจากห้องประชุมกันแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันเจริญกุศลตั้งแต่เช้าทำวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขอกุศลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยได้มาซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ